สั้นอยู่แล้วครับยังไม่ได้ตัดเพิ่มเลยเพิ่งสระมันเลยหดหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับเพลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน You have look cool right now I don't think so It's very messy เท่าไหร่จิตจะครบ1ล้านวิวแล้ววิเวอร์มากเวอร์มากไม่เจอกันนานหายไป2เดือนหรือเปล่านะหรือเปล่าใช่ไหมเราดูเหมือนตัดผมแล้วทุกคนทำไมคนทักเยอะจังหรือเราไม่ได้เจอกันนานจนจำกันไม่ได้แล้วตาหายเจ็บยังค่ะเราอยากจะดูอยู่ไม่ไงเครื่องเลยอาจจะอยู่ได้ไม่นานมากแบบขนาดปกติเพราะว่าตากุ้งยิงเพิ่งจะหายแต่ก็ยังไม่หายดีแต่แบบมันดีขึ้นแล้วมันยุบลงไปมากแล้วในข้างเนี่ยเห็นไหมหัวตาแต่มันไม่ค่อยเห็นละเนียนละคือแบบเมื่อวานอ่ะบวมมากรวมมา3วันได้โชคดีที่ยุบทันแบบถ่ายละครพอดีวันนี้ก็เลยแบบโอเคแต่งหน้าแล้วก็เนียนๆแล้วสมัคร IG มาดูไลฟ์เลยจริงเหรอไม่ได้มีอะไรเลยหรอกไลฟ์เนี้ยตอนที่แล้วเราไม่ได้มาใช่ไหมคะหรือเปล่าเรามาปะเราไม่ได้มาหรือเรามาหรือไม่ได้มาหรือชอบทำสีผมไหมไม่ค่อยได้ทำสีผมเลยค่ะไม่ได้ทำมานานมากแบบมากๆหลายปีแล้วนี่คือผมสีธรรมชาติคือดำมากแล้วก็พอถ่ายงานก็เลยแบบว่าทำสีผมไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นงานต่อเนื่องผมมันต้องคอนติเนียร์ Will you be singing today? Nah I'm not gonna sing today กำลังจงน้ำจีนน้ำพริกทันเวลาพอดีมืออะไรคะเนี่ยมาจงน้ำพริกกันตอน 2:30 เหรอกินมือข้ามจังขอบคุณทุกคนที่ Happy Birthday อีกรอบหรือย้อนหลังหรือใดๆก็แล้วโอ้อ่านไม่ทันเมื่อวานเนาะขอบคุณทุกคนมากน่าจะเป็นปีนี้น่าจะเป็นปีที่คนมาเบิร์ธเดย์ในตามโซเชียลแบบเยอะที่สุดเท่าที่เคยพบเจอมาหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่วันเกิดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนะก็แบบไม่ได้ทำอะไรปกติโดยปกติอยู่แล้วอะคือวันเกิดคนอื่นอาจจะแบบไปเที่ยวไปสังสรรค์นัดเพื่อนกินข้าวอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่สำหรับเราวันเกิดคือถ้าไม่ทำงานก็อยู่บ้านอาจจะพาม้าไปกินข้าวหรือตอนเช้าไปทำบุญหรืออะไรแล้วแต่หลายปีนี้ไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าตากเสพก็เลยอยู่บ้านดีกว่าเพราะข้างนอกไม่อยากมาเจอฝุ่นแล้วมันจะเคืองอีกอยากให้มันหายเพราะว่าวันนี้มีถ่ายงานเมื่อวานก็เลยแบบอยู่บ้านแล้วก็โอนตังค์ให้ม้า อยู่บ้านเดียวกันนะแต่โอนตังค์ให้ม้าโอนตังค์ให้ม้าไว้แค่นั้นไม่ทำอะไรไม่ทำอะไรพิเศษเลยไม่ได้ไปวัดด้วยเดี๋ยวค่อยไปวันหลังแล้วกันเหมือนกันแหละเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่จะเบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะฮะเกิดเมื่อวานนะถ้าเผื่อใครงงๆไม่ได้เกิดวันนี้นะเกิดเมื่อวานเกิดคล้ายวันเกิดเมื่อวานนั่นแหละก็เป็นวันธรรมดาวันธรรมดาวันนึงที่ตากเสพด้วยมีปีก่อน2ปีหรือ3 2ปีที่แล้วมั้งด้วยเซอร์ไพรส์วันเกิดในรอบแบบกี่ปีจำไม่ได้แล้วอ่ะว่าแบบเพราะว่าวันนั้นออกกองซีรีส์พอดีแล้วพี่ๆเค้าแบบแอบทำเซอร์ไพรส์ให้แบบให้ในกองแต่ปกติก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีอะไรอยู่แล้วก็วันธรรมดาวันหนึ่งคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายว่าทำไมคนเยอะจังขอบคุณทุกคนที่เข้ามาครับกาแฟพร้อมจะไม่คิดจะนอนจะพักอะไรกันเลยเรื่องไงนะฮะทุกคนวันนี้ค่ะจีเจมองว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มาทันไลฟ์ติดตามมาหลายเรื่องจริงก็เปล่าคะขอบคุณค่ะกินหมูกระทะกันค่ะฉลองไม่ถนัดเลยหมูกระทะอะไรเนี่ยไม่ค่อยถนัดเลยกินไม่คุ้มเลยจ่าย300กิน20บาทไม่ยันว่างอ่ะทุกคนต้องพักบ้างอะไรบ้างค่ะจะไม่ยันว่างกันไม่ได้นะคิดถึงร้านนันเจมากรู้สึกเหมือนไม่ได้คุยกับคนผู้คนมานานเลย จะมี MV อีกไหมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยค่ะตอนนี้มีแค่ซีรีส์เพิ่งปิดกล้องไปตอนนี้เหลือแต่ถ่ายละครค่ะหลายคนมาเพิ่งมาทันไลฟ์แรกแล้วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สาระไลฟ์สาระไลฟ์ที่ไลฟ์สาระนะคะตอนนี้จะเพิ่มเซอร์เคิล thank you Henry thank you เราวอล์กพัทยาจะยินนะตอนนี้สับวอล์กงานล็อกมาเทนอยู่ที่แบบเพิ่งสับแบบยังไม่เรียกว่าเป็นดาร์ฟแรกเลยซ้ำอ่ะคือ
คือเอาไฟล์มาลากมาวางในโปรแกรมมีคัตติ้งไปนิดหน่อยแบบนิดเดียวก็ยังไม่ทำต่อเพราะว่าเก็บตาก็เลยยังไม่ค่อยอยากเพ่งหรืออยากนั่งทำงานแช่นานๆเท่าไหร่ไอ้กูโฆษณาใหม่น้องเจน่ารักมาก7 up ใช่ไหมทุกคนมีเจอใครมีคนพูดถึงตอนนี้เพราะว่าเหมือนจะออนแอร์ไปทั่วไม่รู้ไปออนที่ไหนบ้างก็ไม่รู้แต่เคยเห็นในทีวีทีนึงแล้วก็เพื่อนมาฟ้องหลายๆทีปีที่ผ่านมางานไหนคิดได้ว่ายากสุดจำไม่ได้ขอทบทวนหน่อยปีที่แล้วทำอะไรไปบ้างเนี่ยปีที่แล้วเหรอถ้ายากสุดน่าจะเพลงก่อนนะ MV เพลงก่อนนั่นคือปีที่แล้วหรือเปล่านะ MV เพลงก่อนเพราะว่าดราม่าติดมากก็เลยยากสำหรับเราเพราะเราไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เล่า7 up หน่อยได้แบบงงๆยังไงคะก็คือโฆษณาปกติแล้วก็จะไปแคสตามปกติเวลาถ่ายโฆษณาแล้วก็จะมีเขาก็จะทำแคสเพราะเราไม่ใช่ดาราเซเลบนักร้องหรือเป็นแบบศิลปินที่เขายกมาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมพวกเหล่านักแสดงอย่างเนี้ยก็จะต้องไปแคสอาจจะมีการแคสแบบเลือกลูกเลือกคลิปหรือว่าต้องไปแคสหน้ากล้องกับแคสติ้งคือแคสติ้งอะตามเราแต่เป็นอีกงานนึงไปแคสอีกงานนึงแล้วเขาก็ถามตอนนั้นว่าแบบเคยถ่ายแบบว่างานน้ำอารมณ์อะไรงี้มาหรือยังคิวว่างไหมในของงานเนี้ยว่างไหมแล้วก็คิวมันก็ว่างอยู่แต่น้ำอารมณ์เราเคยถ่ายเป๊ปซี่นะเป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่เป็นไรมันคือเดียวกันก็เลยก็แคสแบบงงๆแล้วก็สรุปได้แบบงงๆคนแคสเยอะมากเลยนะทำแคสเพิ่มแล้วเอื้อมอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทำแคสมากี่วันแล้วด้วยแบบบางงานอะเขาไม่ได้ทำแค่วันเดียวก็มีเหมือนบางทีเขาทำสองวันแล้วเขาก็เอาไปขายพอขายไม่ผ่านก็ต้องมาเปิดแคสเพิ่มใหม่อะไรเงี้ยมันก็ซับซ้อนทุกคนก่อนมันจะได้นักแสดงออกมาในแต่ละงานอะไรเงี้ยบางงานก็อาจจะได้ง่ายผ่านไวบางงานก็แคสกี่รอบต่อกี่รอบไม่รู้ก็ไม่ผ่านสักทีเขาก็ขนนักแสดงมาทั่วหมดเมืองไทยก็ยังไม่ผ่านสักทีก็มีมันไม่รู้มันหลายปัจจัยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเลือกจากอะไรบ้างถ่ายไปนานหรือยังไม่นานมากนี่เองค่ะปลายมกราค่ะดื่มจริงครับแต่ว่าเจนต้องผสมน้ำ คนกินน้ำอารมณ์ไม่ได้แต่แบบถ่ายหลายเลเวลมากแบบถ่ายแบบเยอะมากช็อตดื่มงานเครื่องดื่มอะไรพวกนี้งานเครื่องดื่มงานฟู้ดงานอะไรต่างๆอ่ะคือมันเป็นโปรดักที่เขาขายเขาก็เลยจะต้องให้เราเล่นเยอะเป็นพิเศษเพราะว่าเขาจะต้องขายในจุดนั้นงานดื่มก็จะต้องดื่มเยอะงานที่กินฟู้ดอะไรเงี้ยก็ต้องกินหลากหลายแบบอะไรก็ว่ากันไปถ่ายเยอะหลายเทคแล้วแสดงเล่นได้กันหมดอยู่แล้วที่แคสมาคือแคสผ่านมาแล้วคือเขาการันตีแล้วว่าเจ้าพวกเนี้ยเล่นได้แน่นอนแล้วก็มาย้ำกันหน้างานอีกทีนึงว่าแต่ละคนจะต้องเจออะไรบ้างหน้างานแล้วอาจจะเจอเลเวลหลายๆแบบในการเล่นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาอยากได้อะไรแล้วก็ต้องเล่นให้เขาให้ได้นะจะมีโอกาสไปทำงานต่างประเทศอีกไหมคะอาจจะมีค่ะแต่เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะทำแคสหรืออะไรยังไงมีคนสิงคโปร์มาติดต่ออยู่เหมือนกันเคยไปถ่ายงานมาแล้วอะไรเงี้ยกับบริษัทเขาแต่สุดท้ายแล้วก็น่าจะต้องทำแคสแล้วก็อิมพอร์ตนักแสดงไปถ้าเขาชอบนะถ้าเขาไม่ชอบนักแสดงทางนี้เขาก็อาจจะแคสนักแสดงที่ประเทศเขาแล้วก็ไม่ต้องอิมพอร์ตเข้าไปวันนี้ถ่ายละครมาครับแล้วก็ไปแคสงานมาตัวนึงครับขนมเต็มโต๊ะเลยขนมเต็มโต๊ะใครเต็มโต๊ะพวกคุณเหรอกินขนมดึกเดี๋ยวฟันผุนะกินตอนไหนก็ฟันผุได้แหละมันเจนเป็นคนละเอียดทำงานเป็นระเบียบมากจดงานทุกอย่างต้องจดไม่งั้นไม่ได้เลยเพราะเราไม่มีคนดูแลเราดูแลตัวเองก็ต้องจดทุกอย่างเพราะเราต้องจัดการชีวิตตัวเองให้ได้ทำยังไงถึงได้ฝึกแบบไหนซ่าขนาดนั้นไม่เคยฝึกเลยเอาตรงๆพวก acting โฆษณานี่เหมือนกับเราฝึกมาโดยการแคสเยอะๆอ่ะเหมือนเราแคสมาเยอะมากอ่ะเยอะมากว่าจนเรารู้หมดแล้วอ่ะมันต้องยังไงอ่ะคือแบบไม่ได้จะบอกอวดเก่งหรือเปล่าบอกว่าตัวเองเก่งเลยนะคือมันเรียกว่าเราเก็บชั่วโมงบินมาค่อนข้างเยอะมากแล้วคือเราอยู่ในแบบหมวดที่ว่าถ้าแคสติ้งเห็นหน้าเราอ่ะเขาจะรู้ว่าเราเล่นอะไรได้บ้างแล้วถ้าเราทำไม่ได้เราจะโดนคือมันจะเป็นความแบกความกดดันบางอย่างนะคนที่เก็บชั่วโมงบินมาเยอะๆแล้วเนี่ยคือทำพลาดมากไม่ได้คนอื่นเขาคาดหวังกับเราเยอะมาก
คือเขาเห็นเรามานานแล้วอะไรเงี้ยเขาก็รู้หรือพฤติกรรมเราอะคือถ้าเราทำแบบทำพลาดแล้วก็จะโดนไงคือเราต้องทำให้ดีอะคือเราก็รู้แล้วว่าอะไรมันต้องทำยังไงแต่บางทีมันก็มันจะมีความเหนื่อยหรือความอะไรเข้ามาปนเปอยู่ในหัวสมองเรามันก็จะทำให้เราเป๋ได้ในบางทีในบางจังหวะแต่เราก็ต้องกลับมาให้ได้งานด้านนี้บางทีมันต้องหาประสบการณ์คลิปเต้นในพวายแค่งานผ่านไหมไม่ผ่านบอกแล้วเราไม่ได้ว่าคนเก่งเทพว่าแคสอะไรก็ผ่านไม่ใช่แคสตั้งเยอะตั้งแยะมีไม่ผ่านเยอะแยะก็มีแต่ก็ทำเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นคลิปเผื่อไว้ส่งงานที่เป็นใช้เต้นอื่นก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรทำไมเก่งมาได้งานขนาดนี้หรอกขอบคุณครับก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้ย้อนหลังครับทุกคนที่ย้อนเวลาขอบคุณทุกคนที่มาได้ย้อนหลังนะคะดูในแฮชแท็กเจนโฮโฮซีเอ็มนับได้เกือบร้อยนั้นเราแท็กไปกี่คลิปไม่รู้เราไม่ได้ลงงานทั้งหมดใน IG แล้วด้วยซ้ำแบบบางงานที่ไม่ได้เห็นแบบเป็นตัวหลักๆจริงๆเราก็ไม่ได้เอาลงจะรวมแก๊งเต้นกับเพื่อนๆอีกไหมคะตอนนี้แก๊งเต้นเพื่อนๆกลุ่มนึงเป็นเชฟหมดแล้วค่ะแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็ยังเป็นสายเต้นหรือใดๆอยู่แต่ไม่ได้จะได้รวมกันง่ายๆน้องต้องรีบมางอยแล้ววันเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงค่ะสบายดีแค่เจ็บตามันทรมานนะทุกคนถ้าใครเคยเป็นตากุ้งยิงอ่ะมันเป็นโรคเวรโรคกรรมจริงนะเราพูดตั้งแต่ไลฟ์ก่อนแล้วก็ยังพูดกลับมาพูดอีกเลยไลฟ์นี้โรคเวรโรคกรรมนะไอ้เจ้าตากุ้งยิงเนี่ยใครไม่เคยเป็นโรคนี้ถือว่าคุณมีบุญเคยไว้ผมยาวค่ะตอนทุกตอนเลยเพิ่งมาตัดผมสั้นตอนมหาลัยเรียนจบมหาลัยนี่เองติดตามฟูจิคาเซใช่ไหมใช่ค่ะคือติดตามมาก่อนเขาไวรัลใน TikTok อีกจนแบบตอนนี้เขาแมสแบบชุดไม่อยู่แล้วอะเราเห็นเขาตั้งแต่เขา cover คลิปแบบเขาก็แบบเล่นเปียโนตัวเดียวแล้วก็ร้องเพลงอยู่ในห้องบ้านเก่าเขาอะคือแบบชอบ ability เขาแบบความสามารถ cover มากเด็กกว่าเจนอีกแล้วเขาเกือบ genius อะก็คิดว่าเดี๋ยวคงดังสักวันแหละเพราะเพลงที่เขาทำแบบ MV หรือเพลงแต่ละเพลงที่เขาทำแบบแบ็คกราวด์แต่ละเพลงนี่เขาแบบค่อนข้างจะฉีกจากแบบของที่แมสทั่วไปอยู่ในตลาดตอนเนี้ยมันแบบความหมายดีๆเยอะส่วนใหญ่เขาจะทำเพลงแบบความหมายให้กำลังใจคนแบบ inspire คนอะไรแบบเนี้ยเพลงก็ดี performance ก็ดีแบบจนเขาแบบดังมากที่ญี่ปุ่นนะช่วงนั้นที่ MV ช่วงแรกๆของเขาปล่อยจนมาแมสทั่วโลกอีกทีนึงก็เขา TikTok แล้วมั้งที่เพลงเขาแบบแมสมากๆแบบไปโกลบอลแบบหนักกว่าเดิมตอนแรกก็ประมาณหนึ่งแล้วนะเพราะว่าเขาลงใน YouTube ช่องเขาอยู่แล้วแต่แรกก่อนที่เขาจะมาทำ MV ทำเพลงจริงจังก็คนรู้จักเขาใน YouTube อะไรเงี้ยประมาณหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ยินดีที่เขาแมสมากเฝ้ารอ Everyday Make Up Look อยู่เนี่ยตอนที่เราว่างอะตาเราก็อักเสบเนี่ยแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายอีกแล้วแต่ว่าเป็นข้ออ้างก็มันก็เป็นข้ออ้างได้อ่ะนะแต่ก็มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราถ่ายคลิปไม่ได้ผ่าได้ไหมตากุ้งยิงเคยผ่าแล้วค่ะไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นเคยรักษามาทุกระบบแล้วค่ะตากุ้งยิงคือวันนี้น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องตากุ้งยิงได้แล้วทำมาทุกวิถีทางแล้วจนคนพบว่าไม่ต้องมาทำอะไรมันดีที่สุดแล้วอยากจะล้างน้ำเกลือหรือว่าประคบร้อนที่มันยุบไปเองยกเว้นมันไม่ยอมยุบสักทีถึงจะไปหายามากินไปซื้อยาไปร้านขายยาซื้อยามากินคือแค่ครั้งเดียวที่ไปซื้อยามากินเพราะว่ามันอักเสบเกินเกือบอาทิตย์อะแล้วก็ไม่ยอมหายสักทีเพราะว่ามันต้องทำงานแล้วเพราะกลัวจะยุบไม่ทันใช่เป็นแล้วก็จะเป็นอีกเรื่อยๆอยากฟังดีโต้แต่ไม่เออไม่ได้ซ้อมเลยอะนี่ก็มีความคิดอยากจะถ่ายลง YouTube แต่ว่าแบบว่ารู้สึกว่าแบบร้องไม่ค่อยดีอ่ะไม่รู้อ่ะขอไปฝึกก่อนนะร้องได้แค่ท่อนเดียวเองอ่ะยินดีด้วยจะโพสเกิน10ล้านวิวแล้วแล้วเจนไม่ได้ไปดูวิวเลยว่ามันเท่าไหร่บ้างแล้ว10เกิน10ล้านแล้วเหรอไม่ได้เลยนะ10ล้านนั้นน่ะ ได้มอบความสุขให้ทุกคนก็โอเคค่ะพี่เจมีเม็ดป้ายยาไหมคะตอนนี้ไม่ได้ดูอะไรเลยเดี๋ยวก่อนว่าจะดูไททันอันล่าสุดก็ยังไม่ได้ดูมีใครดูแล้วบ้างยังไม่ได้ดูเลยล่าสุดดูเชนซอเพิ่งมาดูอย่างดีดูไม่ถึงไหนเลยถึง EP
3 4 5เองที่วิ่งจับแมวก็สนุกดีถ้าใครชอบเมะเลือดสาดก็แนะนำขอตียุงสักทีได้ไหมเล่าไปไหนแล้วอ่ะชอบมาบินแบบอนอัวอยู่ตรงคีย์บอร์ดเพราะว่าคีย์บอร์ดเราสีดำใช่ต่อมไขมันเปลือกตาอักเสบนั่นแหละค่ะมันคือสิ่งเดียวกันที่เปลือกตาแต่ละคนแบบตรงรูขุมขนตรงแบบขนตาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไงบางคนแบบอักเสบง่ายอุดตันง่ายอะไรเงี้ยมันก็เหมือนฟิลเหมือนผิวหน้าเราอะแบบบางคนแบบหน้าอุดตันง่ายแบบระคายเคืองง่ายอะไรเงี้ยตาเราก็เป็นอย่างนั้นคือแบบรูขุมขนตรงขนตาเรามันแบบมันอักเสบมันเคืองง่ายพอแบบเจอฝุ่นหรือพักผ่อนน้อยมันก็จะมาได้ทันทีแบบไม่ต้องรอไม่ต้องเรียกหาเลยน้องจะลองเพลงมีเสน่ห์มากครับอีกนะครับณตอนนี้จัดเป็นเสียงร้องหญิงที่ข้าพเจ้าชื่นชอบที่สุดเลยก็ว่าได้นึกถึงสมัยเกตอนนี้ถือหลักกับตุ๊กตาหน้าเลยเพราะมันง่ายแค่เสียงแบบควบคุมไม่ค่อยจะอยู่แล้วเสียงเราเนี่ยให้ท่านดองไว้ก่อนเลยยาวๆคือยังไงอันล่าสุดนี้คือยังไงสปอยทีเราไม่ซีเรียสเรื่องสปอยคือไม่ควรดูเหรออันล่าสุดนี้คือยังไม่ควรดูหรือยังไงนะเป็นสากลน้องลีทุกเพลงเลยสำเนียงดีมากขอบคุณค่ะมีแผนจะ cover เพลงสากลอีกเพลงสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวหาเวลาก่อนไปหาเซรั่มหน่อยค่ะตัวไหนดีที่ใช้แบบสามัญประจำบ้านคือตอนนี้คือมีเบอร์โนวาเจลที่เป็นเจลว่านหางกับเซราวีฮะสีน้ำเงินอะขวดสีขาวป้ายน้ำเงินอะเซราวีหาซื้อได้ตามเว็บไซต์หรือว่าห้างชั้นนำทั่วไปหรือกดในเน็ตก็ได้มีพวกร้านออฟฟิเชียลอะไรเงี้ยกดซื้อง่ายอยู่เบอร์เดย์ย้อนหลังกันเยอะแยะเลยขอบคุณค่ะพรุ่งนี้โรงเรียนจะผมจะปัดชิมแล้วขอคำอวยพรหน่อยนะครับนี่คือเรียนจบถูกไหมใช่ไหมนะ ใช่ไหมนะต้องอวยพรยังไงอ่ะต้องอวยพรกันยังไงเหรอเรียนจบก็ขอให้ไปสู่โลกกว้างได้อย่างมีคุณภาพนะคะ อวยพรกันยังไงอ่ะก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะคะขอให้มีสติไม่ประมาทแล้วกันนะไม่รู้จะอวยพรยังไงดี ขอให้มีความสุขในสิ่งที่เลือกในอนาคตอันใกล้อันไกลแล้วก็แล้วแต่ My birthday is also in a few days too. Happy birthday. Hope you have a great year. Happy birthday to you too. Wish you're the best. ต่อไปวอล์กอันไหนมีวอล์กล็อกมาเทนครับสกิลสุดพิสดารกับเมื่ออาหารต่างโลกจริงเหรอขอภาษาขอมีชื่อภาษาอื่นไหมมันคือเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นเอาของแมปป้าเหรอดูหน้าปกนะเว็บแฟนตาซีชอบอะไรแฟนตาซีอย่างนี้นะดูภาพยนตร์ล่าสุดเรื่องอะไรเรื่องหนังเกาหลีอะเป็นฆาตกรอะฆาตกรที่มันขโมยมือถือไปอะไรนะอันล็อกอะชื่ออะไรนะสนุกดีนะทุกคนมาช็อตยุงน้องเขาแล้วอยู่ข้างล่างมีแต่อยู่ข้างล่างแต่พอเวลาหยิบไม้ขึ้นมายุงก็จะไม่อยู่ให้เราตีแล้วมีไปถ่ายละครต่างจังหวัดไหมมีค่ะละครกองเนี่ยแหละค่ะถ่ายต่างจังหวัดบ่อยบางทีโลเคชั่นเขาจะเบสแบบว่าจังหวัดรอบเคียงของกรุงเทพอะไรเงี้ยพี่อุ้มพรุ่งนี้วันเกิดพี่อุ้มแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะอวยพรไม่ค่อยเก่งก็ขอให้มีความสุขมากมายปลอดภัยจากโรคภัยทั้งสิ้นพวงนะฮะใช้ชีวิตยังมีความสุขค่ะมีเรื่องเล่ากับคุณณเดชน์หรือเปล่ามีอะไรสนุกไหมก็มันงก็ไม่ค่อยมีอะไรไม่ได้มีอะไรแบบว่าเป็นพิเศษก็ทำงานปกติแต่คือพี่เด็กเขาก็เป็นคนที่เฟรลี่ทำงานด้วยง่ายชิลคือเราเคยเจอเขามาครั้งหนึ่งแล้วตอนแบบโหตั้งแต่เข้าวงการแรกๆมากๆเลยถ่ายขนมงานขนมกับเขาแล้วงานตอนนั้นก็ไม่ได้ออกด้วยไม่ได้ออนในช็อตที่เราถ่ายแล้วก็มาเจองานนี้แล้วเขาก็มาทำหน้าเหมือนเราเคยเจอหรือเปล่าคุ้นๆเราอะไรเงี้ยเราก็แบบจำได้หรอ แบบ no เป็นไปไม่ได้คุณจะจำฉันได้เป็นไปไม่ได้ แต่เขาก็บอกว่าคุ้นๆเคยเจออะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่างานนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เขาจำได้หรือเปล่าหรืออาจจะไปคุ้นๆหน้ามาจากสื่ออื่นหรือแบบอาจจะเราไปหน้าใครๆหรือเปล่าเขาเลยคุ้นๆอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็เขาก็ทักทายน่ารักหน้าตาเหมือนในทีวีหน้าเล็กแบบเท่านี้หน้าเล็กมากคือแบบทุกคนน่ะดาราทุกคนตัวจริงกับในจอคือแบบหน้าหรือเท่านี้ฟังภาษาอีสานออกค่ะแต่แบบสับแอดวานคือไม่รู้เรื่องแล้วตอนจบแบบเอาภาษาจริงๆคือปลายปีเลยจริงเหรอไฟนอลนี่เป็นไฟนอลที่ไม่ไฟนอลสักที
เออมันยังไงเนี่ยเซนเซคือยังไงแอนแมนเหรอแอนแมนเสียงแตกมากจากที่ทุกคนรีวิวก็เห็นกันอยู่ว่ามันเสียงแตกถ้าใครแบบเก็บหนังมาเวลอยู่แล้วอะไรก็คุณไปเก็บแหละอย่าไปคิดอะไรมากก็ดูสนุกสนุกจอยๆอะไรเงี้ยได้แต่คือถ้าใครเป็นแบบแฟนตัวยงแล้วไปดูอาจจะแบบผิดหวังเล็กๆอาจจะไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไปดูจอยๆอะไรเงี้ยไปคิดอะไรมากก็สนุกดีเราถอดสมองดูไงคือถ้าเราไปดูหนังแล้วเนี่ยเราพยายามจะไม่คิดอะไรเยอะถ้าคิดเยอะมันจะหนังมันจะไม่สนุกเราทำงานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเราแบบจะมีสายตาที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอ่ะแบบเหมือนเรียน CG มาแล้วดูหนังที่ทำ CG เยอะเขาก็จะมีสายตาที่มองภาพที่เหมือนชาวบ้านดูอ่ะนึกออกใช่ปะมันก็จะไม่สนุกถ้าเราไปเพ่งเล็งอะไรมากเป็นพิเศษก็ดูเพลินๆได้แต่ถ้าเอาเนื้อเรื่องก็บางจริงอ่ะตัวเรื่องอ่ะค่อนข้างอ่อนคือเหมือนมันทำมาเป็นทางผ่านอ่ะมันเป็นทางผ่านปูไปอีกเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวคงดูแหละไททันน่ะมันแค่นิดเดียวใช่ไหมไม่ดูให้มันจบๆไปไปเลยเดี๋ยวก็ลืมแล้วเคยมาดูใหม่ตอนที่อันใหม่มาไททันนี่เป็นเมะที่แบบดูจนลืมไปแล้วว่าดูอะไรอยู่แบบตอนมันเยอะมันอะไรมันซีซั่นมันเยอะใช่ไหมกว่าจะรอซีซั่นใหม่มาคือเราลืมไปแล้วว่าเราดูอะไรมาบ้างบางทีต้องไปหาสรุปอ่านอะไรว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วบ้างนะใครมันไปไหนไปใครมันตายแล้วบ้างหรือใครยังอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเค What's the name of your teddy bear? It's not the teddy bear. It's a dog. I think it's a Shiba Inu. And it's a blanket actually. It's a blanket with a hood. With a hood up here.It's the same as my last blanket, the green one. It's from the same shop, different colors. สนุกสกิลพิสดารมื้ออาหารต่างโลกภาพสวยน่ากินจริงเหรอโอเคเมะห้ามดูตอนคืนอีกสิเนี่ยคอนโทรลเล่น RV น้องเจนก็เล่นหรอไม่ได้เล่นค่ะถ้าใครไปเจอเจนเล่นเกมออนไลน์ไม่ใช่เจนนะมีคนมาฟ้องอยู่ว่าแบบใช่เจนหรือเปล่าเจอในเกมอะไรสักอย่างเกนชินเหรอหรืออะไรไม่รู้แล้วตั้งเหมือนตั้งไบโอเป็นแบบเป็น IG เราหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วแบบคนเข้าใจผิดแต่ว่าเป็นเราอ่ะก็ไม่รู้เขาเจตนาดีเจตนาไม่ดีหรืออะไรยังไงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เล่นเกมนะคะทุกคนเกมออนไลน์ทั้งหลายแหล่หรือในมือถืออะไรก็แล้วแต่ไม่ได้เล่นนะถ้าไปเจอคือไม่ใช่เจนนะถ้าไปโดนขอเงินหรือไปโดนถ่ายเงินนั้นไม่รู้ด้วยนะไม่เกี่ยวกับอย่าไปโดนใครหลอกเขามั่วซั่วนะไม่เอานะแล้วมาบอกว่าเราไปหลอกเนี่ยไม่ใช่นะเราไม่ได้เล่นเกมนะเรามีแต่เล่นเกมแมวอะไรไม่รู้ในมือถือที่มันปลูกผักอ่ะมันจะปลูกผักแล้วทำกับข้าวอ่ะที่มันเป็นแมวอ่ะแล้วก็ไม่ได้เล่นแล้วด้วยขี้เกียจเล่นเข้าไปให้อาหารแมวแล้วก็ออกมาวอล์กวอลินยังไม่ได้ตัดเลยแต่มีแต่คือมันต้องถ่ายฟุตเทจเพิ่มนิดนึงก็เลยยังไม่ได้ตัดเออมันจะมีวอล์กนี้อยู่เนาะเออเดี๋ยวเรามาตัดดีกว่าแต่ขอเรียบเรียงการเล่าเรื่องนิดนึงเพราะว่าถ่ายมั่วซั่วมากเลยวันที่ไปซื้อวาลินย้อนดูคลิปเก่าๆน้องเจไปเที่ยวต่างประเทศเกาหลีญี่ปุ่นดูเพลินมากมีแผนจะไปเที่ยวอีกไหมคะยังไม่มีแผนเลยแต่ก็อยากไปค่ะแต่ว่ายังไม่ได้มีแผนว่าแบบจะไปนะอะไรเราไม่ได้เล่น ROV ทุกคนเราไม่ชอบเกมสไตล์นี้ด้วยซ้ำเกมตีเมืองกันอ่ะ มันมีภาษาเกมอยู่นะมันเรียกอะไรนะ โมบ้าเหรอเดือนนี้งานเรื่อยๆค่ะไม่ได้แน่นมากมีแต่แบบตอนนี้มีแต่รอผลอยู่ Did you celebrate your birthday? No I stay at home Give my money to my mom That's it โวยพรพรุ่งนี้หน่อยสอบพรุ่งนี้หน่อยได้ไหมครับไปนอน คำโวยพรที่ดีที่สุดตอนนี้คือไปนอนจ้ะ ไปนอนจ้าหนุ่มไปนอนจ้ามิสติในการสอบพวกนี้ถ้ายังไม่อ่านก็อ่านรีบๆอ่านตอนนี้เร็วๆแล้วก็ไปนอนนอนจะได้มิสติจะได้ไปสอบได้นะพวกนี้จะได้การถูกเป็นถูกไม่ใช่การถูกเป็นผิดนะคะโอเคไหมไปนอนอย่านอนดึกจริงๆจริงๆไม่สอบแล้วคือจริงๆนอนดึกอะมันทำให้เบอร์นะตอนเช้าอะตอนตื่นนะมันจะลวนมันจะเบอร์เข้าใจว่าเนี่ย4 ทุ่มก็ได้4 ทุ่มก็นอนตรงนี้มันอาจจะเร็วไปนอนไม่หลับหรอก
เอาจริงเด็กวัยเนี้ยวัยไหนก็ตามสามทุ่มนอนไม่ได้หรอกในช่วงยุคเนี้ย สามทุ่มมาเร็วไปอย่าเพิ่งท้อไปสอบก่อนคำไม่ว่าไม่ได้ช่วยให้สอบผ่านจริงคำไม่ว่าไม่ได้ช่วยให้สอบผ่านการจะสอบผ่านไม่ผ่านอยู่ที่ตัวคุณ อยู่ที่ตัวพวกท่านเองนะคะจะสอบเอาหรือไม่จริงเราไม่ใช่เทพเทพก็ช่วยคุณไม่ได้ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือเทพก็ช่วยไม่ได้นะต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราจะได้มีสติมีเขาเรียกว่าอะไรไอที่อ่านไปมันจะได้แบบกลับมาตอนเราอยู่โต๊ะสอบไงพรุ่งนี้ไปโรงพยาบาลแต่เช้าไปนอนกันนะครับอ้าวไปนอนได้แล้วครับเป็นอะไรไม่สบายหรอไม่สบายหายไวๆนะพรุ่งนี้เราสอบผ่านโอเคขอสอบผ่านอีบวกไปเลยไม่ใช่พี่ชายของงานน้องมากเก่งทุกได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณอายิมนะคะขอบคุณค่ะมีวอล์กไปเล่นกับมูไหมไม่ได้ไปน้องอยู่อุดรถ้าอยู่กรุงเทพจะไปแล้วน้องอยู่ไกลน้องอยู่อุดรใครเป็นชาวอุดรอย่างนี้บ้างไหมคะฝากไปเล่นกับมูหน่อยค่ะมันเขี้ยวมากเจ้ามูมูทูน้องดังมากแล้วน้องมูทูตอนนี้แบบว่าไม่รู้จะเข้าถึงตัวได้หรือเปล่ายอดโฟร์แบบนำไปแล้วไปไกลมากแล้วแบบไวรัลมากเลยเจ้ามูมองโกโลได้ดูแล้วค่ะยากนะเกมนั้นน่ะคำต้องเชื่อมต้องหัวไวมากๆประมาณหนึ่งเลยอะแล้วไปเล่นแล้วก็ล่วงอะมันก็ละขอกำลังใจในการเรียนหน่อยค่ะปี3หนักหน่วงมากเลยมาถึงปี3แล้วก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปอีกปีเดียวเรียน4ปีหรือเปล่าหรือว่าเรียนแบบหมอเรียนอะไรหรือเปล่าถ้าจบใน4ปีก็อดทนไว้ก่อนเพราะว่าเหลืออีกปีหน่อยๆอะไรงี้ก็จะจบแล้วนะฮะถ้าจบไปก็อาจจะเกิดความคิดถึงการเรียนขึ้นมาได้นะแต่ไม่ได้ไงทุกคนต้องมูฟออนบางคนปี4อาจจะหนักบางคนก็อาจจะไม่หนักเท่าปี3ก็มีนะปี4จะหนักพวกฝึกงานอะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อยทำจงวิจัยทำอะไรนิพนธ์อะไรก็ไม่รู้มากมายไปหมดก่อนจะจบอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลเฟิร์นสวัสดีครับมาแล้วเหรอได้บอกจะมา4ทุ่มไงไม่สีทุ่มเลยทำงานหนักกว่าเรียนจริงและยิ่งถ้าได้ทำงานที่แบบเราไม่ได้แบบชอบมากขนาดนั้นน่ะก็ยิ่งจะเหนื่อยสัมผัสมาแล้วจากคนรอบตัวมากมายจุ๋มเองจุ๋มเองจุ๋มเองพูดไม่ได้เสียงไม่ค่อยแหบเท่าไหร่ก็แหบอยู่เหมือนกันแต่ไม่ไหวจุ๋มเองก็เจนเวลาแต่งตัวชุดเอี๊ยมน่ารักค่ะคุณคะเจนก็ชอบแต่งชุดเอี๊ยมเหมือนกันมันร้อนมากเลยบางทีถ้ามันหนาเอี๊ยมอีนอ่ะยีนมันหนามากที่ปกติที่ตัวที่เราใส่ทั้งที่ทำงานแล้วอยากกลับไปเรียนมากนี่ไงประสบการณ์ตรงจากชาวแชทลงไลฟ์กี่โมงแบตจะคิดแล้วค่ะชาร์จแบตก่อนก็ได้ถ้ากลับมาก็อาจจะยังอยู่ ยังไม่รู้จะลงกี่โมงค่ะเรื่อยๆเพราะไม่ได้มานานก็แวะมาคุยกันก่อนทักกันใช่ค่ะเจนเรียนสาธิตประสานมิตรค่ะได้ไหมไอ้หนอนแม่ทำบาปไม่ขึ้น จับยุงไม่โดนเนี่ยแผ่นช่องพี่ป๊อปยังไม่มีเลยค่ะน่าจะหาวันยากมากประมาณนึงเพราะพี่ป๊อปเขาก็งานเยอะมากทุกคนจะมารอใส่บาตรตักบาตรอะไรกันไม่ได้จะมาธรรมะธรรมโมอะไรกันวันเราไลฟ์เนี่ยฮะวันนี้ถ่ายละครค่ะแต่แป๊บเดียวเพราะว่าซีนไม่เยอะละเหมือนตัวละครเจนมันใกล้จะหมดแล้วล่ะใกล้จะปิดตัวละก็จะเหลือซีนแบบนิดละหน่อยในแต่ละโลเคชั่นอะไรเงี้ยคือละครเขาจะถ่ายถล่มถ่ายในโลเคชั่นนั้นๆแบบให้ได้เยอะที่สุดอะไรเพราะว่าบางโลเขาต้องเช่าต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนไหนของเรื่องมีซีนที่อยู่ตรงเนี้ยบ้านนี้อะไรเงี้ยเขาจะเอาทุกซีนรวมแล้วก็ถ่ายในบ้านนะจบโลเคชั่นนี้นะไปเขาใหญ่ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยถ่ายตรงนั้นมันจบเพราะว่าการจะได้คิวมาของแต่ละดาราก็คือยากแต่ละดาราแต่ละท่านก็งานไม่ใช่น้อยๆเสียงเจน่าไปเป็นนักพากย์การ์ตูนหรอพี่แบงก์ก็พูดแบบนี้พี่แบงก์บอกว่าเสียงเจน่าจะไปพากย์อะไรสักอย่างแบบหรอคนไปพากย์อะไรหรอเสียงละมันยังไงการ์ตูนเนี่ยต้องหน้าตายังไงเสียงแบบเนี้ยจะต้องเป็นตัวอะไรนั่นก็ต้องทำแล้วนั่นเจนก็อยากดูทำไปเลย2 อย่างเลยค่ะต
ั้งไลฟ์ไว้เป็นเพื่อนข้างหรือถ้ามันกวนสมาธิทำงานก็ปิดเสียงไปค่ะละครช่อง3ค่ะเลือกเสื้อผ้ายังไงให้เหมาะกับตัวเองถ้าเจนเลือกอ่ะเจนเลือกแค่ที่ชอบอย่างเดียวเลยอ่ะคือแต่ละคนเนี่ยอาจจะต้องรู้จุดบกพร่องของตัวเองนิดนึงแบบในจุดที่เราไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเลี่ยงการใส่เสื้อผ้าที่มันเปิดเผยในส่วนนั้นมากเกินไปหรือว่ามันไปสนับสนุนในส่วนที่มันไม่มั่นใจให้มันเด่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงคือมันละเอียดอ่อนมันซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนมากในการเลือกเสื้อผ้าบางทีแบบทรงกางเกงทรงหนึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนทรงขาคนได้เลยเพราะว่าเลือกถูกหรือเลือกผิดอะไรเงี้ยอย่างเราก็มีเสื้อผ้าที่ใส่ไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะใส่ได้ทุกอย่างเหมือนกันบางคนตัวสั้นบางทีใส่กางเกงเอวสูงหรืออะไรเอวสูงขึ้นมาจะทำให้ตัวแบบเหลือแบบสั้นมากเราก็เลยต้องใส่อาจจะใส่ข้างบนเล็กๆหน่อยให้มันยังเห็นพื้นที่ตัวของเราหน่อยอะไรเงี้ยคือถ้าไปใส่ทึบๆไปหมดเลยมันอาจจะดูสั้นๆไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราเองก็ไม่ได้เก่งในการเลือกพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้แค่เราใส่อะไรแล้วมันออกมาแล้วเรารู้สึกกับมั่นใจที่จะใส่มันออกไปข้างนอกแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยคือไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรมากมายเพราะถ้ามาห่วงกฎเกณฑ์เยอะแล้วก็คงจะเลือกเสื้อผ้าไม่เสร็จสักทีกว่าจะออกไปข้างนอกอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลยเหลือจะมีแบบสีไหนที่เราใส่แล้วรู้สึกไม่มั่นใจก็อย่าไปใส่มันอย่างเราไม่ชอบใส่สีที่เป็นแบบสีหวานหวานสว่างสว่างแบบสีโทนแบบพาสเทลบางทีก็ไม่รอดหรือสีแบบไปทางนีออนนีออนหน่อยๆอะไรก็รู้สึกไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ก็กับสีผิวเราแล้วก็จะไม่ค่อยใส่แต่เสื้อผ้าก็เอาจริงๆเอาที่ตัวเองมั่นใจดีที่สุดถ้าตัวเองมั่นใจมันจะทำให้เสื้อผ้ากับตัวเรามันออกมาดีญี่ปุ่นの桜を見に行きますか行きたいですเดิมคนจังหวัดกรุงเทพค่ะแม่อีสานป้ากรุงเทพค่ะแล้วจะไปถ่ายมีหรือละครที่พิษณุโลกล่าสุดใช่มั้ยล่าสุดไปถ่ายซีรีส์มาค่ะเป็นคิวสุดท้ายของซีรีส์ถ่ายที่นู่นหูวิวสวยมากไปแล้วก็คิดถึงตอนถ่าย MV เลยแป๊บเดียวผ่านไปจะปีนึงแล้วมั้งเร็วมากเลยเหมือนเพิ่งถ่ายไปแป๊บเองเสียงพี่เจนฟังเพลินเราชอบฟังเวลาพี่เจนพากย์บล็อกมีหลายคนชอบเวลาเราพากย์วอล์กมากเลยแต่ก่อนอะคือแบบแต่ก่อนเราถ่ายวอล์กแล้วเราไม่พูดหน้ากล้องเลยแล้วแม่แล้วก็มาดูมาก็เราบอกว่าทำไมไม่พูดเลยในกล้องแบบในคลิปแบบไม่มีพูดอะไรเลยเหรอมีแต่เสียงดนตรีอะไรก็ไม่รู้มาออกอยากให้พูดเยอะๆหน่อยหน้ากล้องอะไรเงี้ยแล้วก็เขินไงแบบถ่ายวิดีโอแรกๆแบบก็ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะหน้ากล้องแบบมันจะพูดอะไรก็เบนกล้องไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีอะไรก็ไม่พูดโอเคเราถ่ายมาเราไม่ได้พูดใช่ไหมเราก็เลยมาพูดทีหลังก็คือเรามาลงเสียงทีหลังแล้วก็กลายเป็นว่าคนชอบเสียงที่เราพากจากเสียงช่วงแรกๆที่พากวอล์กสมัยก่อนคือแบบขนลุกอะ เพื่อนมาฟังแล้วบอกเฮ้ยขนลุก เพื่อนบอกเฮ้ยทำไมเสียงเป็นอย่างเงี้ยแบบส่วนเวลาเราตั้งใจทำอะไรบางอย่างเสียงเราจะเปลี่ยนไปอีกโทนแล้วไม่รู้ตัวเหมือนเราไปโฟกัสอะไรเลยเราก็เลยแบบไปโฟกัสเสียงเราไปด้วยเลยมั่วไปเลยอะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่ามันไม่เป็นธรรมชาติมันกลายเป็นเสียง2เสียง3อะไรไม่รู้ก็คือรู้ว่ามันแปลกระดับนึงแล้วอ่ะเพราะว่าใหม่ๆหูฟังด้วย1เสียงมันเลยแปลกแบบแปลกๆอ่ะคือไม่ใช่เสียงแบบปกติที่ทุกคนทั่วไปได้ยินแบบตัวจริงอะไรเงี้ยพอเพื่อนมาฟังในตอนนั้นคือแบบขนลุกเนี่ยเฟิร์นก็น่าจะบอกได้มั้งเฟิร์นหรือเค้กหรือใครเพื่อนเราได้แหละบอกว่าแบบเฮ้ยคนลุกก็เลยแบบเปลี่ยนตัวอัดใหม่ไม่ใช้ไมค์โทรศัพท์ละเป็นใช้กล้องที่ใช้ถ่ายเอาอันนั้นมาอัดแล้วก็พยายามพูดให้เหมือนพูดเล่นๆอย่างเงี้ยให้มันเป็นธรรมชาติเวลาเราจะพากย์เราก็จะเขียนว่าจะพูดอะไรใช่ไหมในซีนนั้นๆเขียนไว้ในสคริปต์แล้วก็มานั่งอ่านแล้วถ้าเรานั่งอ่านแบบตั้งใจอ่ะมันก็จะกลายเป็นเสียงสองอย่างเงี้ยวันนี้เราจะไปกันที่โอซาก้าไม่ได้ตอนนี้เราอยู่ที่โอซาก้าแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้เสียงที่3หรือที่4แล้วเนี่ยไม่ได้ต้องทำให้เหมือนเราพูดเล่นๆอย่างเงี้ยได้แล้วมันเป็นแบบภาคเสียงจริงจังคือแบบไม่ได้เลยเราอยู่ที่สถานีลำบะเราจะขึ้นทางออก2แล้วก็ต่อไปทางออก3เดินขึ้นบันไดไปทางขวามือขึ้นรถไฟฟ้าที่8นะคะทุกคนอย่างเงี้ยไม่ได้คนรู้เมียวเสียงเจนนี่ไม่ใช่เจนใช่เหมือนในโฆษณา 7up ที่มีคนถามว่าเสียงเราหรือเปล่าคือเสียงมันดูไม่ตรงปากด้วยนิดนึงเพราะว่าเขาอัดทับไปทีนึงเวลาถ่ายโฆษณาเสร็จเขาจะอัดเสียงเพิ่มเพื่อ
เผื่อว่าเสียงจริงๆตอนพูดตอนถ่ายมันมีปัญหาเขาจะเอาเสียงที่อัดเพิ่มไปใส่ซึ่งมันเป็นเสียงที่8แล้วพูดอะไรนะว้าว ของหวานน่ากินใช่ไหมเราไม่ชอบตัวเองแบบหมดแบบเสียงที่8แบบเนี้ยแล้วมันต้องไปเล่นฟิลมันต้องได้ถึงแบบเบอร์นั้นอะไม่งั้นมันไม่ผ่านสักทีฟิลมันต้องว้าวว้าวมากเลยกับไอ้ขนมข้างหน้าที่เราไม่ได้ชอบอะไรหรอกคือมันต้องว้าวมากต้องทำให้คนดูเชื่อในตัวคุณว่าคุณชอบไอ้เค้กก้อนนั้นมากๆอยากกินมันมากๆเราต้องทำยังไงก็ได้ให้คนเชื่อว่ามันว้าวเข้าใจว่าของหวานไม่ชอบเลยคนรู้ของหวานน่ากินน่ากินเสียงสูงเลยนะเสียงโหทำได้ไงไม่รู้เสียงสูงมากเลยอ่ะน่ากินโหย่างกันนะคีนอ่ะของหวานโหเราดันไปได้ยังไงตอนถ่ายอัดเสียงไม่กี่รอบเลยเพราะว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวคือเราอัดตรงหน้าเซตเลยว่าแบบคือทุกคนก็ยังลายล้อมอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เอาไมค์มาจ่อแล้วก็โอเคคัดหนึ่งวายไลน์ประโยคนี้อัดเลยอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ acting เหมือนตอนเราถ่ายแล้วถ้าตอนอัดแยกคือเรานั่งเฉยเรายืนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบบิ้วขึ้นมาว้าของหวานน่ากินอย่างเงี้ยมันไม่มีอะไรทำเลยอ่ะมันแบบยืนเฉยๆอ่ะมันแบบเราต้องบิ้วมันขึ้นมาแต่จะถ่ายไม่กี่เทคอัดเสียงประมาณ 3-4 รอบแค่นั้นหลายๆงานเป็นแบบเนี้ยคือเราไม่ชอบการมาอัดเสียงตอนหลังมากๆเลยว่าเพราะว่าแบบมันต้องมาบิ้วใหม่อ่ะตอนเราเล่นหน้าเซตคือเรามีอะไรทำใช่ป่ะมีแอคทิวิตี้มีแบบมีเพื่อนมีคนรอบข้างให้มองมีแบบชิ้นงานมีอะไรให้จับหยิบอะไรเงี้ยเวลาอัดเสียงแยกอะเราไม่มีอะไรทำแล้วส่วนมากต้องไปนั่งรถตู้ด้วยซ้ำไปนั่งรถตู้เพื่ออัดเสียงเพราะว่าในรถตู้มันเงียบจะอยู่ข้างนอกในห้องในสตูเนี่ยไม่ได้เพราะเสียงลมเสียงอะไรเข้าถ่ายเสร็จทางเสร็จก็จะพาไปอัดในรถตู้ปิดแอร์ปิดทุกอย่างแล้วอัดเอาไมค์จ่อแล้วนั่งอัดแบบนั่งอย่างเงี้ยนั่งจุ่มอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็แบบอัดเสียงโดยที่บางที acting มันแบบมันใหญ่มากเลยแล้วนั่งแบบนั่งเจื่อนๆในรถตู้ร้อนๆแล้วก็ต้องแบบว้าวจ่อยอะแล้วต้องบิ้วไอ้อย่างเงี้ยยากกว่าไปพูดหน้าเซตอีกแบบมาอัดแยกมันต้องแบบต้องภาคเสียงอะเหมือนเป็นงานภาคเสียงอะก็ต้องทำนะคะเลือกไม่ได้เขาต้องเป็นงานเขาเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องอัดเสียงเราไปตลกยิงคุณทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้ก่อนการถ่ายโฆษณาคือมันมีมุมไม่ต้องมานั่งอัดเสียงแบบนี้นะคนอาจจะไม่รู้หลายๆงานที่แบบว่าที่มีไดอะล็อกที่ต้องนักแสดงต้องพูดส่วนมากเลยนะต้องอัดเสียงแยกเพิ่มอย่างงานล่าสุดก็มีแค่2ประโยคเองมั้งที่เราพูดในของหวานน่ากินกับอะไรอ่ะไม่มีน้ำตาลจะอร่อยได้ไงอะไรเงี้ยว่าแต่หลักมันไม่อะไรแล้วมันซอฟต์แล้วอารมณ์มันดรอปแล้วไม่ได้แบบว้าวซ่าเสียงแบบเอลิเมนต์อื่นๆเขาก็อัดนะคือใน acting เรามีโหมีว้ามีหูมีอะไรอย่างเงี้ยคือต้องทำเสียงพวกเนี้ยให้เขาทั้งหมดคือเขาเอาไปเลือกใช้ได้อะไรเงี้ยถึงบางทีไม่เห็นหน้าเราแต่อาจจะมีเสียงเข้ามาเขาเอาไปใช้ได้ก็สนุกดีแค่ไม่ชอบสเต็ปการอัดเสียงเฉยๆเพราะว่าเราเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องบางทีไดอะล็อกมันเยอะบางทีเราพูดลิ้นพันกันอะไรเงี้ยพูดไม่รู้เรื่องหรือบางทีบิ้วไม่ขึ้นบางทีก็มีเหมือนกันเพลงคิดเล่นกับแดงส้มน่ารักเขาค่อนข้างเพลงนั้นก็ถ่ายสนุกเดี๋ยวพี่จะพูดว่าน่ารักเวอร์ยังไงน่ารักเวอร์อย่างเงี้ยเอาให้ได้แบบนี้นะเอาได้เลเวลนี้นะถ้าไม่ได้เลเวลนี้เราไม่หันนะเขียนว่าอะไรสิ่งที่8ของเราเนี่ยคนลุกโฆษณากับน้องมิลลี่เหรอหูยนั้นมันนานมากแล้วนะกี่ปีแล้วนะ2ปี3ปีได้หรือเปล่าก็สนุกดีน้องแบบน้องเอนเนอร์จี้แบบล้นน้องน่ารักน้องแบบจอยมากเลยแบบสนุกกองนั้นสนุกเพราะน้องจอยทำงานชิลทำงานง่ายน้องน่ารักพ่วงขับก็ตลกงานนั้นพ่วงขับแบบเล่นเล่นเล่นยิ่งกว่าแบบจนผู้ช่วยอ่ะต้องบอกว่าเบาเจอทำงานก่อนเดี๋ยวเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยเขาก็สนุกไงแบบทุกคนจอยๆแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกดีชอบทรงผมบอกร้านว่าอะไรไม่ได้บอกว่าอะไรนะถ้าเอาเซฟๆก็ส่งรูปให้ช่างดูดีกว่าคือเราบอกไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าผมแต่ละคนมันต่างกันเลเยอร์การเลเยอร์ผมมันต่างกันหรือแบบเนื้อผมความฟูความรีบความบางความหนาอะไรเงี้ยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือตัดออกมามันอาจจะไม่ได้ส่งนี้ก็ได้คือต้องให้ช่างช่วยดูอย่างผมเราถ้าผมแห้งหรือผมเปียกมันก็จะเป็นอีกทรงนึงถ้าตัดตอนผมเปียกมันก็จะออกมาเป็นทรงนึงตัดตอนผมแห้งก็จะอีกทรงนึงอะไรอย่างเงี้ยคือบอกไม่ได้เลยอ่ะคื
เป็นโอมากาเซะคือบอกเพื่อนตลอดเพื่อนเป็นช่างที่ตัดให้ประจำเป็นเพื่อนกันก็จะบอกว่าเออเอาเหมือนเดิมแต่ว่าก็เอารูปยืนยันให้ดูว่าเนี่ยทรงประมาณนี้มีหันข้างหันอะไรให้เขาดูว่าแบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเออจำได้แล้วก็ตัดให้ความยาวเท่าไหร่อะไรก็เออว่ากับไหนอะไรเงี้ยคือถ้าใครอยากจะตัดทรงประมาณนี้ก็เอารูปเราได้แหละหลายๆมุมนะอย่าเอามุมเดียวอะไรเอาหลายๆมุมให้เขาเทียบดูแล้วก็ให้เขาบาลานซ์ออกมาว่าเอาให้เข้ากับแต่ละคนน่ะดีกว่าอย่าตัดเหมือนแบบเป๊ะ 100% น่ะมันอาจจะไม่ได้เข้ากับทุกคนโดยระยะความยาวในแต่ละระยะมันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะคืออย่างเราผมถ้ามันยาวประมาณนึงมันก็จะไม่เข้าทรงแล้วหรือมันสั้นเกินไปมันก็จะแบบรอนมันจะไม่เข้าทรงอะไรเงี้ยแล้วแต่คนน่ะเพราะสรีระแต่ละคนไม่เหมือนกันทำอาชีพนี้มากี่ปีแล้วคะโฆษณาตัวแรกปี2015ค่ะ8เหรอประมาณนั้นอยากเห็นพี่เจนเล่นโฆษณามีฉากแอคชั่นมีนะมีอยู่มีโฆษณาคอมฟอร์ตอันนึงแล้วก็โฆษณาของการีน่าอันนึงการีน่านี่แอคชั่นหนักเลยไปดูเบื้องหลังก็ได้มีวอล์กเบื้องหลังโฆษณาเกมการีน่าแต่ในวอล์กอ่ะมันสุดละเบื้องหลังเห็นการทำงานเยอะกว่าเบื้องหน้าเพราะมันออกมามันแวบดูอาจจะดูไม่ทันรีบซื้อเสร็จอัพกินตามดื่มไปอึกแรกเสียงมันลอยมาเลยอร่อยเวอร์เออใช่ต้องพูดว่าอร่อยเวอร์ใช่ไหมตอนแคสอะคือเราขำเลยนะมันจี้อะคือเราไม่ได้รู้คอนเซปต์อะไรของงานนี้ขนาดนั้นไงตอนแคสก็คือเล่นเหมือนตอนเล่นจริงเลยก็แบบอู้ว้าวขนมอะไรน่ากินอะไรพูดดาร์ล็อกเดียวกันเลยแล้วก็มีตอนกินปุ๊บแล้วก็บอกอู้อร่อยเวอร์แล้วก็แบบตอนแล้วก็นึกว่าเขาพูดเล่นนึกว่าพี่แคสติ้งกับพูดเล่นเนอะเอาฟิลอะเหมือนพูดแค่บิวฟิลเราเฉยๆว่าแบบเออต้องแอคติ้งว่าอร่อยเวอร์นะอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบอ๋ออันนี้คือต้องพูดเหรอคำนี้คือพูดออกมาใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเขาบอกใช่อันเนี้ยเนี่ยพูดออกมาเลยอร่อยเวอร์พูดออกมาเลยแบบอร่อยๆเลยแบบโอเคเออไม่เคยกินน้ำแล้วพูดว่าอร่อยเวอร์มาก่อนเพิ่งมาถ่ายงานมาไม่เคยกินน้ำแล้วพูดไดอะล็อกต่อจากการกินน้ำมาก่อนเลยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีงานอื่นๆที่มีแต่เราไม่เคยเล่นแบบนี้มาก่อนก็เลยแบบงงๆนิดนึงแบบอ๋อต้องพูดใช่ไหมอร่อยอร่อยเวอร์โอเคก็โอเคก็เลยพูดก็อร่อยเวอร์อย่างถ้าเป็นฟู้ดงานฟู้ดก็อาจจะมีอร่อยอะไรเงี้ยมีปกติอันนั้นปกติแต่ถ้าน้ำไม่เคยพูดมาก่อนไม่เคยพูดเลยนี่ครั้งแรกในการพูดหลังจากช็อตดื่มน้ำคือเพิ่งรู้ว่ามันเป็นคอนเซ็ปต์เขาของเจ้าเครื่องดื่มในธีมอันเนี้ยมันเป็นไดอะล็อกที่เป็นเหมือนเป็นกิมมิคของเขาอ่ะก็เลยอ๋อโอเคเพราะว่าพี่ณเดชน์ก็พูดใช่ไหมชอบเวลาโปรเจกต์เสียงแบบนี้น่ารักมากเสียงพี่แปดอย่างเงี้ยเหรอทานขนมเค้กเลยยังคะไม่ได้ทานค่ะเป็นคนไม่ชอบขนมเค้กค่ะวันเกิดเท่าที่จำความได้คือเวลาซื้อเค้กนี่จะจำได้คือแค่ช่วงตอนมัธยมเลยเพราะว่าส่วนมากอ่ะมีนาจะเป็นวันปิดเทอมในยุคเราอะช่วงเดือนมีนาอะไรเงี้ยจะเป็นปิดเทอมใหญ่ถ้าจำไม่ผิดนะใครยุคนี้บ้างปิดเทอมใหญ่อะมันจะมีช่วงต้นปีอะมีนาปะมีนาเมษาอะไรอย่างงี้ไหมเป็นปิดเทอมใหญ่อะก็จะไม่เจอใครก็จะไม่ได้เลี้ยงหรืออะไรใดๆทั้งนั้นถ้าจำได้ที่เคยเลี้ยงคือแบบซื้อเค้กแต่เป็นเค้กไอติมเพราะเป็นคนชอบกินไอติมคือสามารถกินเค้กไอติมได้แต่ถ้าเป็นเค้กอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่กินได้แต่ไม่ค่อยชอบแต่กินได้แต่ถ้าให้เลือกก็ไม่กินแต่ถ้าไม่มีให้เลือกก็กินได้คุณบาวะไอ้คุณบาวะ No guitar this time you play the guitar very well not this time I didn't practice at all so maybe next time เรากินได้ทุกอย่างแต่คือมันมีแค่ชอบมากชอบน้อยอะชอบมากชอบน้อยก็จะได้ไม่เสียใจชอบมากชอบน้อยพวกเค้กพวกเบเกอรี่อะไรเงี้ยแต่เป็นสิ่งที่ชอบน้อยพวกฟิลเค้กที่ออกทางเลี่ยนๆหน่อยอะไรเงี้ยจะชอบน้อยหน่อยช็อกโกแลตเข้มๆอะไรเงี้ยได้คือวันนี้กินเค้กที่เพื่อนในออฟฟิศมาให้แค่นั้นเออชีวิตก็มีเท่านี้แหละค่ะพอโตกันมาแล้วก็จะประมาณนี้แหละแบบเออเพื่อนก็เบิร์ธเดย์เค้กกันน่ารักเล็กๆอะไรก็โอเคแล้วก็เป็นอะไรน่ารักเป็นแบบกำลังใจให้กันเป็นสิ่งที่น่ารักนะการเซอร์ไพรส์หรืออะไรกันแต่เราไม่ได้หมายที่จะต้องมีทุกคนต้องมีใครมาเซอร์ไพรส์หรือทุกคนต้องแบบโฟกัสในเรื่องการเซอร์ไพรส์ในวันอะไรก็แล้วแต่สำหรับเราแบบเราชิลมากบางคนอาจจะแบบชอบใน
การเซเลบริตหรือแบบในเทศกาลต่างๆหรือการวันสำคัญต่างๆเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบให้ความสำคัญกับมันมากเป็นพิเศษกว่าวันอื่นๆอะไรเงี้ยแต่เราเป็นคนแบบเราชิลคือจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้มันก็วันนึงอยู่ดีอะไรเงี้ยคือมันมีมันก็ดีคือก็ใจฟูขึ้นมาคือก็ไม่ได้หมายจะไม่มีก็ไม่ได้เป็นไรไม่ได้แบบเสียใจหรือแบบงอนหรือโกรธหรือใครอะไรอะไรนะเพราะก็ไม่ได้ซีเรียสอะถ้าการเซอร์ไพรส์เนี่ยมันทำให้คนคนหนึ่งลำบากที่จะต้องแบบนั่งจำวันที่จะต้องเซอร์ไพรส์หรือแบบต้องมานั่งเครียดว่าต้องซื้ออะไรให้อะไรเงี้ยเราว่าไม่ต้องดีกว่าไม่ต้องดีกว่าปวดหัวทำให้ปวดหัวไม่ต้องไปทำดีวันอื่นที่อยากจะทำอะไรอย่างนี้ดีกว่าหรือวันใดวันนึงอยู่แบบอยากจะซื้อสิ่งนี้อยากจะให้สิ่งนี้เราในวันที่อยู่พร้อมหรือแบบในวันที่อยู่สบายใจที่อยากจะให้หรือแบบอยากจะให้ก็ให้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้แค่นั้นจบสมมติบางคนแบบนั่งเครียดต้องมานั่งจดวันละไอ้วันนี้ครบรอบวันแม่วันพ่อวันเพื่อนวันอะไรอะไรเงี้ยจดปฏิทินเยอะแยะมีวันนู่นนี่เต็มไปหมดแล้วต้องมานั่งเครียดว่าวันนู่นวันนี่ต้องซื้ออะไรหรือถ้าไม่มีให้แล้วเขาจะงอนไหมถ้าไม่มีให้แล้วแบบเขาจะโกรธจะอะไรไหมอะไรเงี้ยมันแบบมันเหนื่อยอะแต่บางคนเขาอาจจะชอบในจุดนี้แล้วก็เข้าใจได้ไงคือแบบเราก็ไม่ได้แอนตี้คนที่รักในวันสำคัญต่างๆนะเราไม่ได้แบบว่าใครนะคืออันนี้พูดถึงตัวเองว่าแบบเราชิลในเรื่องนี้อะไรเงี้ยเราแฮปปี้ในเวย์ของเราแบบนี้แล้วก็ใช่เอาที่แบบทุกคนสบายใจดีกว่าถ้าแบบถ้าไม่ได้สบายใจที่จะให้อะไรก็ไม่ต้องให้ก็ได้ไม่ได้บังคับกันเว้ยงอนกันทำไมงอนไอ้คำว่างอนเนี่ยคืออะไรไม่ได้หรอกจากตัวเราเขาว่างอนรู้ครึ่งหรือเปล่าคะสำเนียงเหมือนพูดไทยไม่ใช่พูดไทยไม่รู้เรื่องเองแหละค่ะไม่ได้เป็นลูกครึ่งอะไรค่ะแต่พูดจ๋าไม่รู้เรื่องเฉยๆไอ้คำว่างอนเนี่ยมันก็ฟิลคล้ายๆกับการแบบให้ความสำคัญต่อวันสำคัญอะไรต่างๆคำว่างอนคำงอนคือแปลว่าอะไรฮะทุกคนคำว่างอนแปลว่าอะไรงอนที่เป็นกริยางอนแล้วไม่ตรงไม่ได้นั่นคือคำว่าน้อยใจงอนคือโกรธงอนไม่ใช่โกรธนะงอนมันไม่ใช่โกรธนะทุกคนนั่นจะบัญญัติคำว่างอนคือคำว่าน้อยใจดีกว่าเราไม่เคยงอนใครแบบคือเราไม่เข้าใจว่าจะงอนไปทำไมคนตางอนใช่ตางอนอยู่นิดหน่อยเพราะดัดมาเมื่อกี้โกรธแบบมีเยื่อใหญ่เอ้ยชอบคำนี้โกรธแบบมีเยื่อใหญ่คือจะไม่ได้งอนใครคนงงว่างอนใครคือเราอยากรู้คำว่างอนของแต่ละคนน่ะคืออะไรคืองอนทำไมคือเราไม่เคยงอนใครคือไม่รู้จะงอนไปทำไมไม่รู้แปลกหรืออะไรหรือเปล่าคือไม่รักก็จะไม่งอนไม่เกี่ยวสิคือเรารักเพื่อนอย่างนี้เราก็ต้องงอนเพื่อนนี่หรอถ้าไม่แคร์ก็ไม่งอนเอ้าไม่ได้ดิจะมาบอกว่าไม่แคร์ไม่งอนไม่ได้ดิถ้าเราเป็นคนไม่งอนใครแล้วคือไม่แคร์ใครได้ดิคะถ้านอนยังงอนทำไงถึงหายงอนไม่เคยงอนนะดิเคยขัดใจแล้วรู้สึกหงุดหงิดไหมไอ้งุนงีดาดรู้สึกเคยรู้สึกงุนงิดอะไรเงี้ยเคยงุนงิดก็เคยไม่ได้คนงอนใครง่ายๆไงหรือไม่ได้เป็นคนที่โกรธใครง่ายๆว่างั้นแหละเราเป็นคนชิลมากจนแบบว่าบางทีก็เราเป็นคนโกรธคนยากคนที่ทำให้เราโกรธได้คือที่สุดก็คือนี่ไม่มีใครทำให้เราโกรธได้ถ้าจะทำให้เราโกรธได้นี่คือแบบว่าอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้แล้วอะถ้าทำให้เราโกรธได้คือคุณไม่สมควรอยู่บนโลกใบนี้อีกต่อไปมันจะโดนโลกออกไปจากสารระบบดาต้าเบสในโลกใบนี้ไม่จะไม่มีคุณอยู่ในนี้อีกแล้วโกรธมันคืออารมณ์เราอะจะไม่ใช้อารมณ์ในการทำอะไรก็แล้วแต่คือจะใช้เหตุผลมาก่อนอารมณ์ดีอาจจะเป็นข้อยกเว้นอารมณ์ดีทำอะไรก็ทำเถอะแต่ถ้าอารมณ์ไม่ดีอะต้องมีสติถ้าเราอารมณ์ไม่ดีรู้ตัวว่าอารมณ์ไม่ดีต้องมีสติก่อนหนึ่งห้ามให้อารมณ์มันนำสติของเราถ้าอารมณ์มันนำสติของเราเมื่อไหร่คือเราจะระเบิดทันทีเหมือนคนที่แบบพูดไม่คิดเหมือนโมโหอะไรแล้วก็พูดออกไปโดยไม่ทันคิดคืออันเนี้ยคืออารมณ์มันนำเราไปแล้วเราก็จะไม่ทันคิดไม่ทันมันออกไปทะลุทะลวงออกไปหมดทุกอย่างสุดท้ายเราเวลาลึกชาติได้ว่าอ๋อที่ทำไปไม่ควรเลยเนาะอะไรคือไม่ทันแล้ว
คือมันนำไปแล้วไงเราจะต้องมีสติก่อนหนึ่งที่เราไม่งอนอาจจะเพราะว่าเราคิดแบบนี้ด้วยหรือเปล่าไม่งอนไม่โกรธใครง่ายโกรธมันคืออารมณ์อย่างหนึ่งอะเราต้องเอามาคิดก่อนว่าเราควรจะโกรธสิ่งนั้นหรือเปล่ามีคนเดินมาเหยียบเท้าเราอยู่เราจะโกรธแบบเหยียบเท้าทำไมเหยียบเท้าเดินไม่มองอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบ้าง คุณอาจจะอารมณ์เสียอะไรมาก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นได้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คือถ้าทำให้ได้ก็คือต้องมีสติไอความโกรธอะมันมีได้ทุกคนแหละเราก็อาจจะมีแต่อยู่ข้างในไงแต่เราก็เก็บไว้แต่เราใช้เหตุผลขึ้นมาก่อนว่าเราจะควรจะไปโกรธอันนั้นหรือเปล่าเราควรจะวีนกับสิ่งนี้หรือเปล่าหรือมันคุ้มกับการที่เราจะแสดงออกแบบนั้นหรือเปล่าควรจะวีนออกไปแบบนั้นแล้วมันจะเกิดผลอะไรตามมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเรามีสติเราจะคิดพวกเนี้ยถ้าเราคิดปุ๊บเราจะไม่ทำเราจะไม่ทำไอ้สิ่งที่เราคิดแปลเหตุผลตีความแกะแพทอะไรออกมาแล้วเชื่อมโยงแล้วมันออกมาไม่โอเคเราจะไม่ทำสิ่งนั้นแต่ถ้าเราไม่มีสติเราจะโบเบ้ละทีนี้ไม่ได้โกรธมั่วซั่วไม่ได้งอนมั่วซั่วอะไรอย่างเงี้ยคือแบบคืออาจจะเพราะว่ามีเหตุผลมากพอที่จะไม่ถึงกับมาต้องมางอนมางอนมาโกรธหรืออะไรใครอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้เหตุผลนำมากกว่าคนอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันคือใช้เหตุผลนำทุกอย่างอ่ะมันก็เลยเย็นๆมั้งก็เลยไม่ค่อยแบบฉุนเฉียวหรือโกรธใครอะไรเงี้ยไม่ต้องงอนอยากได้เซอร์ไพรส์ก็บอกไปคือบางคนอะอย่างแบบที่เห็นในโซเชียลหรืออะไรที่เขาชอบแซวๆกันว่าแบบงอนเพราะว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่ใช่ไหมแล้วก็แบบงอนไปเขาก็ไม่รู้สุดท้ายก็หายงอนเองใช่ไหมคือแบบเนี่ยคือแบบเนี่ยเราก็จะมองว่าแบบเรางอนทำไมเราไม่บอกมันอยากได้อะไรก็บอกเลยอยู่ในความต้องการอะไรอะก็คุยกันก็บอกไปให้รู้ตรงกันถ้าไม่บอกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเข้าใจผิดหรือผิดใจกันหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าทำให้กลายเป็นปัญหาใช่เพื่ออะไรทำไมไม่คุยกันใช่เนี่ยเห็นไหมส่วนมากสาวๆน่าจะเป็นบางอาการแบบนี้เราไม่ได้โทษใครเราไม่ได้ว่าใครนะคือแต่ละคนมันก็มีคาแรคเตอร์หรือมีนิสัยอะไรต่างๆกันไปเราไม่ได้ว่าใครไม่ได้ว่าได้อย่าทุบแล้วนะเราแค่พูดถึงมุมมองของเราเฉยๆว่าแบบมีอะไรก็คุยกันไม่ว่าจะเป็นใครจะเป็นเพื่อนพ่อแม่พี่น้องอะไรเงี้ยคือมีอะไรก็บอกให้รู้จะได้จบถ้าไม่บอกก็ไม่จบเราก็เลยไม่งอนใครมั้งแล้วก็เลยไม่ได้โกรธใครง่ายเพราะว่าแบบแล้วก็คือมีอะไรอยากจะบอกหรือจะสื่อสารให้เขารู้ก็บอกไปอะไรเงี้ยชอบอะไรเนี่ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็บอกถ้าแบบบางคนมีเพื่อนหรือมีอะไรคบกันแล้วแบบไม่ชอบอันนี้แต่เกรงใจเดี๋ยวเพื่อนพาไปร้านเนี่ยแต่แบบตัวเองแบบไม่ชอบเลยแต่เพื่อนก็พามาอยู่นั่นแหละแต่ตัวเองอะไม่เคยบอกว่าตัวเองอะไม่ชอบร้านนี้ก็ต้องฝืนกลฝืนกั้นที่จะไปร้านนั้นตลอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องไงก็ควรจะบอกกันอาจจะมีวิธีบอกที่โอเคหน่อยที่จะทำให้ไม่ไปทำร้ายความรู้สึกของเพื่อนหรือของคนอื่นที่เราจะบอกเขาอะไรเงี้ยการพูดถนอมน้ำใจคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกเรื่องนึงเหมือนกันถ้าเกิดแบบเรามีอะไรที่ไม่ชอบไม่ต้องการหรืออยากจะปฏิเสธเราต้องบอกแต่อาจจะมีวิธีบอกที่ซอฟต์หน่อยเลยไม่ใช่ว่าแบบเพื่อนซื้อขนมอันนี้มาให้เราทุกวันเห็นเรากินเนี่ยแล้วนึกว่าเราชอบก็กลัวเสียน้ำใจเพื่อนอะไรเงี้ยก็กินไปสุดท้ายมันก็เยอะเกินไปแล้วอ่ะก็เกินจะรับได้แล้วแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนแล้วก็ต้องมีวิธีที่บอกให้ดีหน่อยอะไรเงี้ยไม่ใช่บอกเอ้ยนี่มันไม่ชอบแบบจะไปบีนใส่เพื่อนนั้นก็ไม่ได้ซื้อมาอยู่นั่นแหละแล้วซื้อมาอยู่นั่นไปบีนใส่เพื่อนก็ไม่ได้ก็บอกให้เข้าใจว่าไม่ชอบเพราะอะไรซื้ออย่างอื่นมาดีกว่าอะไรเงี้ยแนะนำไปในทางอื่นในทางชี้แนะว่ามีเวอื่นให้ตัวเลือกอื่นให้เลือกนะเฮ้ยเราเห็นรสนี้มันน่ากินนะน่าจะอร่อยนะเนี้ยอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใช่แบบไปบีนด่าเพื่อนเลยก็ไม่ใช่เป็นแบบเวแนะนำอะไรเงี้ยจะเป็นทางที่ซอฟใช่เพราะอีกฝ่ายมันก็ไม่สามารถรู้ใจอีกฝ่ายได้ต้องบอกต้องคุยจริงคือแบบคือมันมี108,009วิธีที่จะบอกกันการถนอมน้ำใจเพื่อนหรือการพูดคุยกันคือเราเป็นมนุษย์อ่ะมันต้องสื่อสารสื่อสาร2ทางอ่ะไม่ใช่ทางเดียวต้องก็สื่อสารมาทางเดียวอย่างเงี้ยบางสารที่เรารับมาเราไม่อยากจะชอบไม่ได้จะชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะระเบิดในวันนึงเคยหิวอะไรตอนดึกไหมคะบ่อยค่ะเพราะว่ากินน้อยตอนเย็นแล้วก็จะชอบหิวตอนดึกแต่ก็กินน้ำเอาค่ะ
เคยพูดคำหยาบไหมปกติจะไม่พูดเลยกับเพื่อนก็แทบไม่พูดแบบน้อยมากๆตรงนี้คือแบบไอ้บ้าอะไรเงี้ยคำเบสิกแต่แบบคำหยาบบางทีคือแบบคือจนไปถ่ายงานอ่ะเขาให้พูดคำหยาบเราแบบเรายังเขินๆแบบคือมันไม่ได้มันต้องพูดมันจะมีอารมณ์ที่แบบเหวี่ยงวีนอะไรเงี้ยที่เราต้องแบบสะบัดออกไปบ้างเป็นคาแรคเตอร์ตัวละครนั้นที่ค่อนข้างที่จะเกี้ยวกาดนิดนึงอ่ะแล้วเราแบบเป็นคนที่ไม่ใช่คนแบบนั้นอ่ะจะมาบอกตอนที่เราถ่ายว่าแบบไม่ได้ค่ะหนูปกติหนูพูดคำหยาบหนูพูดคำนี้ไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้โดนออกมาจากกองเลยไม่ได้เราเป็นนักแสดงไอ้ส่วนนักแสดงก็อีกส่วนหนึ่งคือเราต้องทำให้ได้นะจัดตรงนั้นคือทุกคนไม่ได้มาสนใจว่าอยู่แบบอยู่เป็นคนเรียบร้อยมากเลยอ๋อพูดคำนี้ไม่ได้คิดไม่เป็นไรแอนมันไม่ใช่คือมันเป็นการแสดงคุณต้องทำตรงนั้นคือไม่มีใครมาแบบเอ๊ะอุ้ยเห็นเรียบร้อยว่ามันพูดคำหยาบตอนในถ่ายหนังพูดคำหยาบเอ้าไม่มีใครมามองคนแบบนั้นแน่นอนเพราะมันเป็นงานคือมันเป็นงานคือคุณก็ทำตัวละครของคุณให้มันดีแค่นั้นแหละไม่มีโดยปกติจะไม่พูดอยู่แล้วอะไรวะอะไรแบบแค่คำแบบคำสร้อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดคำหยาบคือสวยอะรู้พูดคำหยาบภาษาอื่นได้นะแต่อย่าพูดดีกว่าก็รู้สึกหยาบปากอยู่ดีอะเคยคิดว่าจะแต่งงานอายุเท่าไหร่ไหมไม่มีความคิดในหัวเลยค่ะเรื่องแต่งงงแต่งงานอะไรเนี่ยถึงบ้านแล้วได้ดูไลฟ์สักทีจะลงแล้วค่ะใกล้จะลงไลฟ์แล้วนี่กี่โมงแล้วอ่ะ4 ทุ่มคุณพ่อห่วงไหมถ้าตอนนี้ไม่ค่อยแล้วค่ะเขาชิวแล้วดีเรื่องตัดปัญหาแต่ตอนไม่งอนพอไม่รู้ว่างอนคืออะไรก็จริงๆอ่ะถ้าทุกคนคุยกันมันจะไม่มีคำว่างอนเกิดขึ้นนะจริงๆลองดูถ้าไม่ได้ก็กลับไปงอนเหมือนเดิมการคุยกันเนี่ยมันช่วยได้จริงๆคุณจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยงอนแล้วก็หายงอนเองไงถ้าพูดกันตรงๆก็ไม่มีผลให้งอนคือจริงมันอาจจะจืดชืดก็ได้นะเอาจริงๆแล้วอะแล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบสีสันในชีวิตอาจจะแบบมีฟีลแบบประชดหรือว่างอนอะไรเงี้ยไม่ใช่เราไม่เอาเหนื่อยเอาเวลาเหนื่อยๆไปทำอย่างอื่นดีกว่าไม่มีความสุขอย่างอื่นดีกว่าถ้าจะต้องมาเหนื่อยแบบนี้แล้วเคยเจอแบบคุยแล้วแต่ไม่เข้าใจแล้วทำประชดไหมต้องทำไงอันนี้ก็ยากเหมือนกันนะถ้าคุยแล้วเนี่ยแล้วอีกฝ่ายไม่ทำไม่พยายามจะเข้าใจอันเนี้ยเป็นการสื่อสารทางเดียวละอันนี้จะต้องพึ่งใครดี แล้วทำไงดีไม่เคยประสบการณ์แบบนี้มาก่อนด้วยดิถ้าเกิดเจอประชดคืนอย่างเงี้ยหรอคือเอาจริงๆมันยากมากเลยนะกับการที่คุยกับคนด้วยเหตุผลแล้วเขาไม่ฟังอ่ะคือเราก็ไม่รู้ทำไงเลยเราไม่เคยเจอมาก่อนนะถ้าการคุยด้วยเหตุผลแล้วอีกคนนึงไม่ฟังสื่อสารทางจิตจะต้องใช้โทรจิตหรือเปล่าถ้าเขาไม่ฟังเนี่ยอาจจะต้องสวดมนต์นั่งสมาธิสงบสติอารมณ์คือเราเป็นคนคุยกับคนด้วยเหตุผลแล้วคนส่วนใหญ่ที่ฟังเราอ่ะเขาจะฟังเรานะเราก็ไม่รู้นะว่าคนอื่นเขาคุยด้วยเหตุผลแต่เหตุผลของเขาอ่ะมัน make sense หรือมันมีเหตุให้เขาเถียงขึ้นหรือเปล่าไงใจเย็นอย่าเพิ่งยุ่มเหตุผลมันต้องไม่ใช่การเถียงข้างๆคูลๆด้วยนะเหตุผลมันต้องเป็นอะไรที่ make sense แล้วมันเป็นเหตุผลจริงๆอ่ะที่ไม่ใช่ข้ออ้างอ่ะนึกออกปะคือบางทีเหตุผลของบางคนน่ะอาจจะเป็นการเถียงอ่ะแบบการเถียงแบบอ้างเหตุผลนะนึกออกปะคือแบบพยายามอยากจะเถียงให้ชนะแต่ก็แบบฉันก็มีเหตุผลของฉันนะแต่เหตุผลของฉันอ่ะมันไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงไงมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ยอมรับก็ได้ไงซึ่งอันนี้มันก็แล้วแต่เคสอันนี้ไม่รู้ไม่สามารถบอกได้คือบางคนอาจจะเจอในเคสที่เหตุผลจริงๆก็แล้วเขาก็ไม่ฟังอันนี้ไม่รู้ละอันนี้ไม่รู้ละทำบุญเข้าวัดสวดมนต์นั่งสมาธิที่สำคัญคือห้ามคุยกันโดยใช้อารมณ์เนี่ยประเด็นเลยไอการเถียงกันเนี่ยมันเกิดมาจากการใช้อารมณ์คุยกันนี่แหละหยุมก่อนใจเย็นค่อยอธิบายเนี่ยแต่ละคนอะหยุมอย่างเดียวเลยถ้าหยุมกันหมดเลยเฮ้ยอย่าเพิ่งหยุมใจเย็นก่อนเนี่ยทุกคนใช้อารมณ์แล้วทุกคนใช้อารมณ์แล้วทุกคนใช้อารมณ์นำพาแล้วตอนเนี้ยทุกคนใช้อารมณ์นำพาแล้วเนี่ย
ทางออกคือคุยกันจริงๆนะครับแต่ประเด็นคือไม่ใช่ทุกคนที่จะควบคุมอารมณ์ในการมาคุยได้อันนี้จริงอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้บางฝ่ายไม่ยอมรับความจริงมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ด้วยส่วนนึงอารมณ์มันมีผลจริงๆนะทุกคนคือเราถึงบอกว่าแบบห้ามให้อารมณ์นำเราต้องมีสตินำไปก่อนเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดกับน้องเจนบ่อยไหมเหตุการณ์แบบนี้คืออะไรคะเหตุการณ์แบบว่าคนไม่ฟังเหตุผลเราเหรอไม่เคยค่ะเท่าที่จำความได้นะไม่เคยเราไม่ค่อยใช้อารมณ์ในการเจรจาด้วยมั้งอาจจะเหตุผลเมคเซนด้วยหรือคนรอบตัวเราเขาคุยรู้เรื่องอ่ะก็ไม่ค่อยประสบพบเจอคนเสียสติเท่าไหร่เราใจเย็นด้วยมั้งถ้ามีอะไรไม่เข้าใจน้องเจนจะพูดไหมหรือเงียบพูดห้ามเงียบถ้าเงียบมันจะไม่จบมันจะมัดปมมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะทุกคนถ้ามีอะไรไม่เข้าใจอ่ะควรถามควรบอกควรเคลียร์ไม่ว่ากับใครกับเพื่อนกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับญาติกับอะไรกับใครแล้วแต่ไม่ควรปล่อยให้มันไม่เข้าใจอยู่แบบนั้นบางคนเป็นแฟนกันใช่ไหมเขาก็เงียบเงียบมามีปัญหาแล้วเงียบเงียบใส่กันเงียบไปเงียบมาเงียบไปเงียบมาแล้วก็แบบสุดท้ายมันก็ระเบิดอ่ะเพราะว่าเขาไม่เคลียร์กันแต่แรกไงแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆภูเขาไฟรอวันระเบิดอ่ะพอมันระเบิดไอ้จุดที่มันระเบิดมันจะคุยไม่รู้เรื่องแหละทีนี้จะเป็นปีศาจละเพราะว่ามันบ้านบึ้มไปแล้วไงจากแรกๆที่ไอ้ปัญหาเล็กๆมันอาจจะแก้ได้ง่ายๆถ้าเราบอกแต่แรกมันก็จะจบไงมันจะไม่เป็นปมใหญ่ๆถ้ามันเป็นปมใหญ่มันจะแก้ยากทำบุญด้วยอะไรไม่เจอคนปสด.ไม่รู้เหมือนกันเออแต่จริงเจนไม่ค่อยเจอคนแบบนั้นเลยนะอาจจะโชคดีหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันแบบคนรอบๆตัวคนที่สนิทหรือเพื่อนหรืออะไรทุกคนเป็นคนแบบคนที่โอเคเป็นคนที่มีคุณภาพอ่ะดูหนังในโรงบ่อยไหมไม่บ่อยมากค่ะดูแค่แบบหนังฟอร์มใหญ่ๆแบบพวกมาร์เวลอะไรที่จะไปดูในโรงผมอยากดูจอใหญ่ๆดูซีจีอะไรเงี้ยช่วงนี้มีอะไรติดตามบ้างตอนนี้ยังไม่มีอะไรเท่าไหร่มีแต่โฆษณาที่ยังไม่ออนแล้วก็ออนต่างประเทศด้วยก็คงไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้ลงใน IG ก็อาจจะคงไม่เห็นกันแล้วก็มีซีรีส์ที่ปิดกล้องไปแล้วที่น่าจะอีกปี2ปีถึงจะได้ออนนะฮะกับละครที่ยังไม่ปิดกล้องค่ะพูดแล้วไม่เข้าใจการสารให้หน้าไงไปเลยเดี๋ยวอันนี้แบบเต็มกราฟแล้วใช่ไหมแบบมันไม่ทนแล้วใช่ปะต้องใช้กำลังแล้วในจุดที่เดี๋ยวใจเย็นเพิ่งไปถึงขั้นนั้นการใช้กำลังไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดทุกคนต่อยกันในเกมอะไรเงี้ยได้อย่าทำตัวจริงกันไม่ดีความเงียบน่ากลัวกว่าการทะเลาะกันตรงๆอีกจริงเพราะความเงียบแบบว่าเป็นการเก็บสะสมแต้มที่จะได้บ้านบึ้มอ่ะ ใครอยากบ้านบึ้มเร็วก็เงียบนานๆไปนอนพักก่อนนะครับไอหนักมากฝันดีครับฝันดีค่ะพักผ่อนก่อนพักผ่อนให้หายดีก่อนนะไอไว้ครับตั้งกฎไหมต้องตั้งกฎไหมไม่ต้องตั้งกฎอะไรทำไมไม่ใช่โรงเรียนในร้อยไม่ตั้งกฎอะไรเกณฑ์อะไรเยอะแยะไม่ได้เข้าใครลูกเสือคุยเข้าใจคุยภาษาคนก็พอแล้ว QFC จากประเทศไหนเยอะตอนนี้ไทยค่ะถ้าแต่ก่อนก็น่าจะ South East ไต้หวันอะไรเงี้ยเยอะตอนนี้หายไปหมดละฟังไทยกันไม่รู้เรื่องเขาก็หายไปหมดละได้ค่ะเดี๋ยวเอาลง YouTube ให้แล้วนี้ไปนอนกันก่อนได้ใครไม่ไหวก็ไปพักผ่อนนะคะพี่เจนเคยมีปัญหาด้านลมไหมครับแบบอ่อนแอรู้สึกแย่บางเรื่องง่ายๆเหมือนเรามีเกราะป้องกันทางอารมณ์น้อยมีใครๆก็เคยมีแหละแบบฟิลดาวๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเศร้าๆดาวๆหงอยๆอะไรมันก็มีมันอยู่ที่ว่าเราไปเจออะไรมาในแต่ละวันหรืออะไรๆมันก็ทำให้เราฟิลดาวๆได้อยู่ๆข้าวไม่อร่อยแล้วก็รู้สึกฟิลได้เหมือนกันหรือคือจะไม่ได้แบบโอ้โหจมปากกับข้าวมื้อนั้นว่ามันไม่อร่อยก็ไม่ใช่แล้วก็ต้องมูฟออนในข้าวมื้อต่อไปอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะในการจะเศร้าอะไรหรือว่าจะหงอยอะไรในบางอย่างแต่ละคนมันก็มีได้แล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็มีได้หลายอารมณ์ไงแต่เราต้องเอาตัวออกมาจากตรงนั้นให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะทุกคนถ้าใครแบบว่าดาวๆบ่อยอะไรแล้วก็ควรที่จะอย่าไปจมกับความคิดตรงนั้นวนๆมากพยายามหาสิ่งอื่นมาดึงดูดความสนใจเราให้มันลืมคิดเรื่องนั้นไปจะดีกว่าเราเป็นคนปลอบคนไม่เป็นบอกก่อนอย่าให้เราปลอบใครหรือแบบให้กำลังใจหรือบิ้วใครอะไรเงี้ยเพราะเราใช้เหตุผลมากเกินไปบางทีจะกลายเป็นว่าแบบไปสับเขาไง ไปเจอคนจิตอ่อนแล้วโดนเราสับแล้วกลายเป็นระเบิดหรือทำไงมึงเขาไม่อร่อยเรื่องใหญ่นะ
จริงมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนส่วนมากแต่เราไม่ได้แบบเป็นฟู้ดเพอร์ซันนะเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยแหละถ้ามันไม่อร่อยคือไม่อร่อยไม่มีใครโกหกว่ามันอร่อยได้แต่เราจะแค่ไม่ได้แบบจมปักกับมันว่ามันไม่อร่อยอะคือมันไม่อร่อยมันก็จบเป็นจานนั้นคือให้มันจบตรงนั้นไม่ต้องเอากลับบ้านไปคิดอะไรอย่างเงี้ย move on ไปที่มื้อต่อไปให้มันดีขึ้นอะไรก็ว่ากันไปเราจะไม่ไปกินร้านนั้นอีกเลยก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดง้อไหมคะถ้าเขาไม่พอใจไม่พอใจเรื่องอะไรการที่คนไม่พอใจนี่เราต้องไปง้อหรอไม่ใช่ดิ ไปห้าทุ่มแล้วกันนะทุกคนควรจะนอนได้บ้างอะไรบ้างนะปกติคุณเจนโกรธกับเรื่องเหตุการณ์อะไรคะไม่ค่อยโกรธแต่แบบจะมีแบบหงุดหงิดหรือแบบเคืองอะไรก็มีจะไม่ค่อยชอบในอะไรที่คนเข้าใจผิดอะไรกับเราหรือกับคนที่เรารู้จักคือการเข้าใจผิดอะต่างๆอะไรพวกเนี้ยทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องนั้นอะทั้งที่มันไม่จริงอะอะไรเนี้ยเราจะไม่แบบไม่โอเคอะเราถึงชอบมาช็อตฟิลทุกคนเนี่ยแต่เราไม่ได้โกรธนะเราแค่เคืองแบบอยากบอกแบบอยากบอกอะอยากบอกให้รู้และเรื่องพักผ่อนเยอะนะคะพี่เจเป็นห่วงขอบคุณครับอยากดูออกต่างประเทศอีกอยากไปต่างประเทศเหมือนกันค่ะถ้าช่วงกันได้ไปก็จะไปถ่ายมานะโอ้โหแต่ก็ยังไม่มีแผนไปไหนเลยนะคะเพื่อนก่อนเพื่อนก็ไม่ว่างไงน้องเจบอกเป็น organized person มีวิธีฝึกตัวเองยังไงไหมคะหมายถึงแบบเป็นคนระเบียบหรอหรือว่าเป็นคนจัดการตัวเองอะไรอย่างงี้หรือเปล่าเราไม่ได้เป็นคนแบบระเบียบจัดขนาดนั้นนะแต่แบบเป็นคนแบบเหมือนกับมีลำดับการทำงานน่าจะเคยพูดไปแล้วก่อนอะไรเงี้ยว่าแบบเราทำอะไรจะมีแผนใน1วันเราต้องมีแผนในวันนั้นว่าเราต้องทำอะไรแต่ไม่ได้ละเอียดแบบกินข้าวกี่เม็ดอะไรเงี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นคือจะมีแผนว่าวันนี้เราควรจะทำอะไรแล้วต้องไปไหนก่อนถ้ามีอะไรหลายๆอย่างในวันนั้นน่ะเราต้องลำดับความสำคัญนั่นแหละให้มันบาลานซ์ที่สุดในตารางงานวันนั้นอะไรเงี้ยถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่เป็นคนทำแผนเที่ยวในทริปนั้นหรืออะไรเงี้ยส่วนมากจะเป็นเราเป็นคนทำเราก็จะถามเพื่อนๆว่าแบบเพื่อนร่วมทริปว่าแบบยูอยากไปไหนเราก็จะมีช้อยส์ให้ว่าวันนี้ยกให้เป็นวันช้อปปิ้งวันนี้ยกเป็นวันเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ให้เลือกว่าอยากไปไหนแล้วก็จะเอามาจิ้มแล้วก็มา mix รวมกันว่าการเดินทางมันไปไหนได้บ้างในวันนี้มันควรวิ่งเส้นนี้ไหมถ้าวิ่งเส้นนี้มันจะคุ้มไหมในวันนี้ที่จะไปหลายๆที่อะไรเงี้ยเราจะเป็นคนส่วนมากจะเป็นคนวางถ้าไม่มีแผนเราอยู่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้ถ้าออกจากบ้านแล้ววันนี้แบบเคว้งเฟ้งฟางยิ่งถ้าไปเที่ยวแล้วต้องถ่ายงานอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้เลยต้องมีแผนอย่างละเอียดด้วยถ้าไปในที่ที่ไม่เคยไปนะอย่างสมมติไปถ่ายงานจะออกจากบ้านมีแมปมาดูแมปกดว่ากี่นาทีถึงเราควรจะตื่นกี่โมงอาบน้ำกี่นาทีแล้วต้องออกจากบ้านประมาณกี่โมงถ้าเวลาเราเช็ครถติดตอนนี้รถมันไม่ติดแต่ถ้าออก8โมงรถมันต้องติดแน่ๆต้องบวกไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยต้องคำนวณออกมาเพราะว่ามันคืองานด้วยแล้วเราต้องรับผิดชอบหน้าที่ไม่งั้นมันจะบงพวกรู้จักคำว่าบงไหมไม่ได้ใช้คำนี้นานแล้วบงคือแบบบงอ่ะคือแบบแปลทีไม่ได้ตั้งระเบียบใช่แต่ว่ามีคนเป็นคนมีระเบียบแบบวางแผนอ่ะแบบมีแบบแผนอ่ะมีแบบแผนในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนิดนึงเราอาจจะเป็นคนวางแผนมากเกินไปแต่ไม่รู้มันต้องทำอ่ะคือเรากลัวพลาดไงเคยนะแบบนาฬิกาไม่ปลุกอะไรเงี้ยแบบตื่นมาแบบเหลืออีกไม่กี่นาทีที่จะต้องอาบน้ำแต่งตัวไปทำงานอะไรเงี้ยคือไม่ได้เลยอ่ะเคยได้ยินบ้งในคลิปเต้นเก่าๆใช่เป็นคำจากแก๊งเต้นของเพื่อนเจนคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนนี้เริ่มเหมือนกันนะคำว่าบ้งมากอะไรเงี้ยไม่รู้ใครเริ่มกันเป็นคำเก่าแล้วไม่ใช่คำใหม่แต่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้กันไม่ค่อยได้ยินกันวางแผนระยะยาวอันนี้ไม่ทำนายทวิชใช้เยอะค่ะบงจริงเหรอยังใช้กันอยู่หรอบางคำว่าบงเนี่ยเราว่าไม่ค่อยเห็นแล้วนะแต่การวางแผนชีวิตระยะยาวนี่คือไม่เคยวางเลยอะอยากวางเป็นเหมือนกันนะแต่ทำไม่ได้เลยอะทำไงอะคือบางคนก็มีการวางแผนชีวิตใช่ไหมว่าแบบอีก5 ปีต้องมีนู่นอีกเท่านี้ต้องมีหนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเราไม่รู้จะวางแผนไงคือเหมือนเอาทุกวันนี้ให้โอเคก่อนอะชอบจนดูเสื้อผ้าวินเทจดูเพลินดี
ไม่ได้ไปช้อปปิ้งเลยไม่ได้ไปช้อปปิ้งอะไรเลยอ่ะนานมากแล้วอ่ะเสื้อผ้าก็ใช้วนๆเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเราใส่เสื้อผ้าวนไปวนมาเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าวนไปวนมามากเท่าที่สุดแล้วมั้งเนี่ย คือทุกคนน่าจะเห็นในสตอรี่อะไรเงี้ยใส่เสื้อตัวซ้ำๆใส่แจ็คเก็ตตัวเดิมๆอะไรเงี้ยเสื้อใส่วนๆเสื้อผ้าเยอะแยะแต่ก็ใส่วนๆช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เท่าไหร่คิดไกลคิดไม่ออกคิดไกลคิดไม่ออกปวดหัวกว่าเดิมทำวันนี้มันดีๆไปก่อนค่อยว่ากันกู๊ดไนท์นะคะถ้าทุกคนจะไปนอนก็ไปนอนก่อนได้นะเดี๋ยวเราเซฟไลฟ์ให้พี่ทอมคือเอ็นดูคุณเจนมากเราเพิ่งเห็นโพสใน Facebook ด้วยเหรอเราเห็นพี่ต๋อมลงใน IG ก็ลงใน Facebook ด้วยเหรอแต่ขอบคุณจันต๋อมมากแบบจันต๋อมน่ารักมากแบบต๋อมคือแบบพี่ต๋อมคือเอ็นดูเรามากคือแบบขอบคุณเขามากเลยอ่ะเราดีใจมากนะที่แบบมีคนเอ็นดูเราแบบคนที่ทํางานด้วยแล้วผ่านการทํางานมาด้วยกันมาแล้วเขาแบบเอ็นดูเราแบบเราดีใจมากที่ทุกคนชอบการทํางานหรือชอบเราหรืออะไรก็แล้วแต่เราแฮปปี้อ่ะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในการทำงานจุดนั้นแล้วอะยังไงก็ได้ที่เขาไม่เกลียดเราก็พอ ทำงานเสร็จอย่าให้เขาเกลียดแล้วก็พออย่าให้เขาอยากรู้สึกอยากทำงานด้วยอีกอะไรเงี้ยให้เป็นความรู้สึกนี้ถ้าทำงานเสร็จเขารู้สึกว่าฉันไม่ควรทำงานกับคนนี้แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ควรมีความรู้สึกนี้เกิดขึ้นอะคืออะไรกับคุณเอกฮาร์ล็อกเกอร์คะตามดูฮอกวอตส์เลกาซี่อยู่ค่ะหนุ่มเรียกว่าไงนะมักเกิลท่องโลกแม่มนเอ็นดูตาเอกมากอยู่คนเดียวจะมีวางแผนแต่อยู่กับเพื่อนวางแผน3วิไอ้นี่เห็นหลายคนตอนแรกก็มีแผนหรอกแต่พอเพื่อนเข้ามาจอยกรุ๊ปก็คือแผนแตกเคยเอาเสื้อผ้ามา DIY มั้ยมี DIY งานตอนคอนเทนต์โจโจ้อ่ะคือเสื้อผ้า DIY DIY ที่ไม่ดีด้วยนะแบบ DIY ไปก่อนเอาดาบหน้าพี่เห็นน้องเจนใส่เสื้อผ้าที่เคยเห็นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วคิดว่าน้องเจนใส่เสื้อผ้าคุ้มจังเนี่ยเห็นไหมก็มีคนจำได้เพราะว่าเราใส่เสื้อวนไปวนมาจริงเสื้อผ้าเก่าๆก็ยังมีอยู่ตลอดแต่ก็จะมีบริจาคไปให้ต่างจังหวัดที่แบบบ้านยายฝั่งมาอะไรแบบให้พี่ๆน้องๆญาติๆฝั่งเขาไปใช้กันอยู่กับเราก็ไม่ได้ใส่อ่ะเก็บไว้มันก็จะปวกกินเปล่าๆให้คนอื่นได้ใช้ดีกว่าปกตินอนดึกมากเลยตื่นประมาณ9โมงถ้าไม่มีงานก็9โมงคอฟเวอร์เกาหลีญี่ปุ่นอีกนะรอหลงเสียงน้องเจนมากช่วงนี้ฟังบางวนเพลงอยู่10ทีเพลงทำค่ะอยากจะทำเพลงอยู่เหมือนกันมันนึกอัดเพลงอะแต่ว่ายังไม่ได้ซ้อมด้วยใส่เกงเหมือนกันเลยครับนี่มันเป็นเกงที่กลัวมีทุกบ้านเข้าใจไหมทุกคนเกงแบบเนี้ยเป็นเกงที่เกงสามัญประจำบ้านSeems like you're famous now. It was cool to see you grown. Thank you. I'm not that famous though. I'm still the same. วันนี้คุณเจคกินข้าวกับอะไรขอลอกเมนูหน่อยวันนี้เหรอตอนเช้ากินซาเปาหนึ่งลูกก่อนไปกองข้าวเที่ยงที่กองเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะลอกไปเลยค่ะใครอยากลอกเมนูไว้ใช้วันพรุ่งนี้ตอนเย็นวันนี้ไม่ได้กินกล้วยอบม้าทำแล้วก็แพ็คไปด้วยวันนี้ตอนนี้หิวละอยู่นานๆก็จะเริ่มหิวเพราะพี่เจนดูข่าวสารมินิมอลมาส่งห้องเรามินิมาร์ทเป็นยังไงอ่ะเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วเหรอของมันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคือของเราไม่ค่อยเอาไว้ในห้องนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นห้องนอนกับห้องทำงานแล้วก็พยายามให้มันโล่งๆนี่ก็อยากเอาเราไปแปะฝาผนังมันโล่งเหลือเกินเรื่องเกินไปหรือเปล่าแต่แบบก็เสียดายวอลเปเปอร์ไม่อยากเอาอะไรมาแปะเท่าไหร่พอห้องเสื้อผ้าอยู่อีกห้องนึงห้องเสื้อผ้ากับโซนแบบเก็บของอุปกรณ์แล้วจะอยู่อีกที่นึงเลยรู้สึกไงที่กลายเป็นลูกทิพย์ของหลายๆคนค่ะไม่แน่ใจก็ถ้าเขามีความสุขก็โอเคค่ะชอบสไตล์น้องเจนเพราะเราชอบช็อปเสื้อผ้ามือสองที่ไม่ตามกระแสเมียนอะไรที่สวยงามจริงเสื้อผ้ามือสองนี้มันเป็นอะไรที่แบบดีนะถ้าอยู่เลือกเก่งๆอ่ะแบบเลือกเป็นอะไรเงี้ยคือแบบเจอของดีๆได้เลยอ่ะแต่มันต้องแบบใช้เวลาหรือว่าต้องใช้ความสามารถนิดนึงในการเลือกของนี่ก็ไม่ใช่คนคุยของเก่งแบบเขาเรียกอะไรแบบไปคุยของมือสองแบบหนักๆเลยอ่ะนี่ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ง่ายหน่อยก็คือร้านที่เขาเลือกมาแล้วบางส่วนเลือกมาส่วนนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะง่ายขึ้นมาในการคัดเลือกนิดนึงเพ
ราะว่าเราก็ไม่ค่อยลุยเท่าไหร่เราก็กลัวฝุ่นประมาณนึงเพราะก็แพ้ฝุ่นง่ายก็เลยแบบไม่ค่อยลงไปคุยมากเราเลือกไม่เก่งไงบางคนเขาคุยมาแล้วเจอแต่ของดีๆอ่ะแล้วเราเลือกไม่ค่อยเป็นถ้ามันแบบมันกว้างมากเกินไปน้องเจนดูบุคลิกบอยมากแต่ทำไมมีเสน่ห์กับทั้งผู้ชายผู้หญิงเราไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนคือมีแต่ FC ผู้หญิงนะมีช่วงหลังๆมาเนี่ยจะมี FC ผู้ชายมาฟอร์มาแบบติดตามมากขึ้นเสื้อผ้าล่มสีม่วงกี่ปีแล้วอุ้ยจำไม่ได้แล้วว่าอันนั้นคือแบบ F ใน IG มาด้วยแล้วแบบสวยมากมันเป็นตัวที่สีคอมบิเนชันสีสวยแล้วลายแบบสวยคิดถูกมากที่แบบ F มาคือนานมากแล้วจำไม่ได้แล้วว่ากี่ปีต้องกลับไปดูรูปก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้เพราะยังใช้ได้อะมันจะทำเสื้อมันอยากสี F มันจะทำเสื้ออะไรอ่ะเจอแฟนคลับที่พัทยาเป็นไงบ้างคะโอเคค่ะทุกคนน่ารักแล้วก็ไม่คิดว่าจะเจอ FC เหมือนกันเพราะคิดไม่ได้แบบคิดว่าใครจะมาดูสาวเช็คหรือแบบมาจำเราได้ไปถ่ายก็หลบพยายามแบบไวเป็นนินจาแล้วก็แบบหลบที่สุดแล้วก็ยังจะเห็นเราอยู่แต่ตอนสาวเช็คก็หลบไม่ได้จริงๆคือเราไปถ่ายคลิปมันก็หลบไม่ได้ตอนเล่นจริงคือแบบพยายามหลบแล้วอ่ะแล้วมันก็ยังเห็นเราอยู่ชูชูจะหลบท่าไหนแล้วถ้าจะมุดซ้ายแล้วเอ้ยก็ยังเห็นเราอยู่ก็ขอบคุณที่ทักทายกันนะคะถ้าเราไม่ได้ยินใครเรียกเลยก็ขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าคนมันเยอะมากๆถ้าใครได้เจอได้ทักทายก็ดีใจด้วยนะคะเพราะเราก็จะเจอตัวกันยากมากยากยิ่งขึ้นไปอีกแล้วคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายกันนะก็ดีใจค่ะบางตัวที่ชอบจะเห็นน้องเจนใส่บ่อยใช่ผมอยากส่งมีวิธีเซ็ตยังไงคะอ๋อไม่มีว่าเราเซ็ตไม่เป็นนี่ก็ไม่ได้เซ็ตแล้วเนี่ยสระเซ็ตก็เป็นงี้เลยกฎเหล็กคือห้ามหวีถ้าคนผมอยากส่งแล้วอยากจะให้มันเป็นแบบจับรอนหรือให้มันไม่ฟูอ่ะห้ามหวีถ้าจะหวีต้องใช้หวีที่ซี่ใหญ่มากๆซี่แบบห่างๆเลยแค่เพื่อให้มันสางผมให้มันแบบไม่ยุ่งเกินไปเท่านั้นพอห้ามใช้หวีเล็กๆหวีอย่างเงี้ยหวีไม่ได้หวีเงี้ยคือสิ่งต้องห้ามสิ่งต้องห้ามคนผมอยากโศกหวีได้แค่หน้าม้าอนุญาตหวีได้แค่หน้าม้าอย่างเดียวไม่อนุญาตให้หวีหัวทั้งหัวไม่ได้มันจะทำให้รอนแตกคือแบบคนผมอยากโศกมันจะจับกลุ่มจับแก๊งกันอยู่แล้วอ่ะคือถ้าเราไปหวีมันจะฟูมันจะชี้ฟูมากๆถ้าคนผมอยากส่งนะแต่ถ้าหวีเพื่อเซตก็อีกเรื่องนึงเพราะเราเซตไม่เป็นเราเลยไม่หวีใช้หวีซี่ใหญ่เอาไม่เคยผมตรงเลยค่ะเคยผมตรงแค่ตอนแบบโดนช่างเซตให้เพื่อถ่ายงานอะไรเงี้ยอยากทำวอล์กเปิดกุดตู้เสื้อผ้าไหมไม่รู้จะเปิดอะไรให้ดูอ่ะเนี่ยจริงมีวอล์กอันแบบอยากทำคือไม่ได้เป็นวอล์กหรอกเป็นแบบเปิดเสื้อผ้าคือมีรอบหนึ่งเราเคลียร์เสื้อผ้าและตู้เสื้อผ้าเก่าของม้าแล้วแบบมีเสื้อผ้าแบบ Y2K เยอะมากเป็น Y2K แบบจริงๆอ่ะคือมันเป็นยุคของม้าสมัยแบบม้าแบบแต่งตัวแบบเปรี้ยวๆอ่ะคือแบบอยากเอามาถ่ายมากเลยแต่ว่ายังไม่ได้ซักสักทีเสื้อผ้าฝุ่นเยอะมากจับไปจะฝุ่นติดมือมาแต่แบบเสื้อผ้าแบบเฟี้ยวมากเลยอยากเอามามิกชุดแล้วก็แบบถ่ายลง YouTube มากเดี๋ยวจะหาเวลามาทำเออตึกแดงก็ยังไม่ได้ไปเดินสักทีเคยไปเดินแต่มันไม่ใช่วันหยุดมันเราก็เลยไม่เจออะไรเลยตอนนั้นอยู่โซนนั้นมั้งก็เลยแบบแวะไปลืมไปว่ามันไม่ใช่วันแบบเสาร์อาทิตย์ที่เขาขายของกันอ่ะก็เลยมีร้านแบบเปิดอยู่ย่อมย่อมแยมย่อมแยมถ้าโพเทเททีได้ตอนนี้โพเทเทอ่ะหนึ่งคิดไม่ออกตัวกิซันไม่เห็นเทเลยแพงคิดไม่ออกชอบร้านเสื้อผ้ามือสองที่เมกามันมากอยู่ทั้งวันเห็นแบบในพวกบล็อกอะไรพวกนี้บ่อยอยู่นะแบบมันใหญ่มากเลยแบบเป็นแบบห้างสรรพสินค้าแต่มีแต่มือสองเยอะมากนี่ขนาดแค่ไปของญี่ปุ่นก็คือแบบเป็นร้านที่ใหญ่มากๆแล้วก็แบบโอ้โหคืออยู่ได้ทั้งวันจริงๆไอ้ร้านแบบเนี้ยเดินจนสงสารเพื่อนอะคือแบบคือเราก็เกรงใจเพื่อนเพราะเพื่อนก็ไม่ได้อินกับเสื้อผ้ามือสองเท่าไหร่แต่เขาก็ไปเป็นเพื่อนเราเพราะว่ามันก็ไปด้วยกันอะไปเป็นแผนไปจุดนั้นจุดนั้นด้วยกันไงก็แล้วก็ไปจอดที่ร้านเนี้ยนานนิดนึงแต่ก็พยายามทำเวลาคือพยายามแบบดูของแบบเร็วมากๆคือแบบดูแบบเร็วมากๆเลยอะคือเพราะว่า
อยากจะเอาเวลาเพื่อให้เพื่อนไปเที่ยวอย่างอื่นต่อด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากจะแบบใช้เวลาตรงนั้นมากถ้าเราอยู่คนเดียวเราอยู่ได้แบบทั้งวันเหมือนตอนเราไปเลือกมือสองที่มาเลย์ถ้าใครเคยดูวอล์กอันนั้นก็เวลาจำกัดถ้าเวลาไม่จำกัดน่าจะอยู่ได้ทั้งวันเหมือนกันนั่นไปคนเดียวด้วยคือไม่มีใครต้องเกรงใจให้ต้องเกรงใจอะไรเงี้ยใช้กล้องอะไรถ่ายภาพนิ่งใช้มือถืออย่างเดียวเลยแต่ถ้าเป็นกล้องแบบภาพสวยๆมากๆก็จะมีตากล้องช่วยถ่ายหรือจะเป็นกล้องดิจิตอลกล้องฟิล์มกล้องอะไรว่ากันไปถ้าภาพที่ไม่ใช่แบบถ่ายเองอะนะจะเป็นกล้องใหญ่กล้องของช่างภาพก็เราใส่เครดิตอะไรงี้ไว้เสื้อม่วงงานมูจิเหรอจำไม่ได้แล้วอะเพราะว่านั้นซื้อหลายอย่างแล้วเขาคิดตังรวมแล้วก็เลยจำไม่ได้แล้วว่าราคาเท่าไหร่แต่ไม่ได้แพงมากนะก็หลักร้อยนี่แหละแต่จำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่จริงๆแบบหันไปเจอแล้วก็หยิบเลยเพราะเวลามีน้อยต้องรีบซื้อแล้วก็รีบไปก็ไม่รอดพ้นสายตาพวกคุณน่าผมไม่อยากนี่มากไงรอบหน้าเดี๋ยวปลอมตัวดีกว่ารอบหน้าเดี๋ยวปลอมตัวให้คนงงๆนามาเซรามูนใจเนี่ยนามาเซรามูนแต่เป็นเซรามูนเอียงๆนะวันนี้เจ๊ไม่ได้ทำจมูกนะของขวัญอะไรที่ประทับใจเหรอจำไม่ได้ไม่ค่อยได้ของขวัญเท่าไหร่จำไม่ได้จริงๆนะ บอกแล้วว่าเราบางคนที่ไม่ค่อยสนใจ ว่าอันนี้เท่าไหร่อ่ะก็บอกไม่ค่อยใส่ใจด้วยเพราะมันข้อเสียแบบไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่คือแบบจำไม่ได้อ่ะเกิดมาหลายปีแล้วจำไม่ได้แล้วต้องใช้หูฟังบลูทูธยี่ห้ออะไรตอนนี้ไม่ได้ใช้ฮะถ้าใครไม่ไหวไปก่อนได้เลยเดี๋ยวเราก็ไปแล้วตลาดปัดเคยไปแต่เดินยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะมันเหมือนต้องไปแบบมีเวลาหน่อยอ่ะมันกว้างอ่ะใครเซียนตลาดปัดบ้างไหมคือนี่ไม่เซียนตลาดปัดเคยไปเดินเสื้อผ้าเรือนสองที่เกาหลีทั้งหนนร้านเมื่อสองช็อปเพลินน่าจะเป็นที่จงมิโอหรือเปล่าที่เราทำวอล์กนี่แหละที่ไปถ่ายตลาดมือสองทั้งตลาดอย่างแจ่มของดีราคาไม่แรงถ้าไปกวางจังอะเพลงฝากของได้ค่ะถ้าใครอยากฝากของนะมีคนฝากมาเหมือนกันของอะใส่หนวดแล้วก็เหมือนใน TikTok อันนั้นนะที่เขาเป็นละครเก่าว่ะที่แบบปลอมตัวเราแล้วแบบเดินชนกันนะแล้วก็แบบแมนมากแล้วแบบทรงใหญ่มาเลยนะแต่แบบแมนมากไปได้แบบนั้นเหรอปลอมตัวแบบนั้นเหรอไม่ได้นะมันจะเนียนเหรอไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะ When will you come to Indonesia again? When I get some job or any commercial job there? I want to take some photo with you doing some strippers. I got like fans that he follow me since a strip post, right? He is a photographer. I'm not sure if he's still here or not. Last month, he visited Bangkok with him, his family. He texted me, like, asked me to go to take snap some photos. I'm okay with his work, so I'm okay to go. And he do a photo post with me for a photo. After the shoot done, we do a photo post, and that's it. If we go to concert, do I have the chance? Do I have a chance to take a photo with you sometime? Of course. น้องพีทสวัสดีครับก่อนจะอ่านถึงน้องพีทน่าจะออกไปแล้วหรือเปล่า นั่งพูดคุยอัปเดตชีวิตเฉยๆค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยฝันดีล่วงหน้าทุกคนนะคะอย่าไปนอนก็ไปนอนนะฮะอย่าไปนอนแล้วเหมือนกันส่งของให้ได้ทางไหนส่งให้ผ่านสมาชิกชาวแก๊งมาได้ค่ะฝากใครก็ได้ในที่สุดน่าจะมาถึงเจนได้ฝากสมาชิกชาวแก๊งชาวแบรนด์มาได้ค่ะฝากใครก็ได้ตลาดปัดร้อนจริงร้อนแบบร้องเลยอ่ะต้องถือน้ำสักแก้วหนึ่งอ่ะไว้ตลอดเพราะมันร้อนแบบอู้ยอดคือแบบอย่างเจเจเดินๆอยู่มันยังมีแบบแอร์หรือมันมีพัดลมจากร้านลวนด้านข้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่แบบตลาดปัดคือแบบฟิลลงเกลือฟิลโลเกอร์แบบเฟลลี่นิดนึงอ่ะคือฟิลโลเกอร์แบบเฟลลี่ขึ้นมานิดนึงแล้วไปวันนั้นคือเวลานั้นคือมันร้อนแบบช
่วงบ่ายๆแล้วมันร้อนมากต้องถือน้ำไปแก้วหนึ่งน้ำแข็งกินน้ำหมดแล้วก็ถือน้ำแข็งไว้คูลดาวน์ตัวเองงั้นหายใจไม่ออกอะใส่แมสด้วยน้ำขวดนี้กินวันเดียวค่ะแต่วันเนี้ยเริ่มสตาร์ทตอนเมื่อกี้เพราะวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านมันก็เลยเต็มก็เลยไม่ถึงไหนเพราะปกติจะกินต้องหมดภายในวันเดียวใช่จ้างภาพชาวฟิลิปปินส์นั่นแหละคนนั้นแหละที่ถ่ายเซ็ตบ่อยๆแล้วล่าสุดที่ใส่เชิ้ตขาวใส่หมวกที่เซ็ตล่าสุดที่เป็นเชิ้ตขาวผูกไทยเขาเป็น FC ที่เป็นคนฟิลิปปินส์เขาตามเรามาตั้งแต่ทำโจโจโพสฟอลเรามาตลอดคลิปอินทัชแบบว่ารีพายสตอรี่อะไรเงี้ยกดไลค์อะไรเงี้ยอยู่เลยเพราะเขาเป็นโฟโตกราฟเฟอร์แล้วเขาก็ชอบเวลาเราลงรูปที่ไปถ่ายกับช่างภาพอื่นๆอะไรเงี้ยช่างภาพพวกนี้เขาก็จะชอบดูงานของคนอื่นศึกษางานคนอื่นอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบคอมเมนต์งานแบบคอมเมนต์ชอบงานเซตนี้อะไรเงี้ยแสงสวยใช้อะไรถ่ายอะไรเขาวันนี้ก็มาถามเราวันนี้ก็ถามช่างภาพคนที่ถ่ายเราก็มีคือเป็นคนที่น่าไว้ใจได้ที่จะเป็นนัดเจอเขาจะคือเราไม่ใช่จะเป็นนัดเจอใครสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่นะแบบเป็น FC ต่างชาติเราแล้วก็อยู่ๆทักแชทมาบอกขอเจอหน่อยก็ไม่ไปนะใครก็ไม่รู้จะไปเจอไม่ใช่เรื่องไงแต่คนนี้เขาแบบเรารู้ที่มาที่ไปเขามีงานมีการมีอะไรทำไอจีเปิดมีงานมีอะไรมีคนแท็กรูปมีอะไรคือรู้ความเคลื่อนไหวของเขาอะจนเราไว้ใจประมาณหนึ่งที่จะเจอแต่เราก็ไปเจอในที่ที่มันโอเคด้วยไม่ใช่ว่านัดเจอมั่วซั่วสุ่มสี่สุ่มห้าใครก็ไม่รู้โดนหลอกไปทิ้งน้ำที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะทำไงอ่ะวันนั้นแม่เราก็ไปด้วยแต่ว่าไปรออีกที่นึงเพราะว่าวันนั้นเรานัดตัดผมด้วยเลยนัดทุกๆอย่างในวันนั้นทีเดียวเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำหลายๆอย่างมันก็เลยโอเคจะออกจากบ้านเพื่อจะไปทำอะไรบางอย่างI'm from Taiwan. I'm your fan. Love you so much. Thank you. Thank you so much. Long time no see, my Taiwanese fans. จริงตลาดปลาต้องเอาพัดลมมือถือไปจริงๆนะวันนั้นแบบไม่ได้ตั้งใจจะไปแบบไปขนาดนั้นแต่งตัวหนาไปด้วยแหละวันนั้นชอบภาพเซตญี่ปุ่นคาเฟ่ตึกแถวแล้วเราชอบเซตนั้นมากถ่ายฟิล์มด้วยนะถ้าจำไม่ผิดเซตนั้นเป็นเซตที่ถ่ายฟิล์มนะทุกคนเป็นฟิล์มแบบกล้องใหญ่อะระบบโฟกัสภาพมันจะค่อนข้างคมเซตที่เป็นชุดนักเรียนในร้านญี่ปุ่นอะชอบมากเลยชอบมากแบบชอบมาก Do you feel nervous when you see a bunch of people trying to get close and approach you? Sometimes yes. Sometimes I feel uncomfortable with a bunch of people around. If they aggressive. ใช่ค่ะจะเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ครับคนเห็นใส่เสื้อผ้าร่มนั้นมีถุงยัดตู้ของนั้นจะน่าเราแต่งตัวได้แค่ทุกคนไปเปิดตู้อาจจะเจอเสื้อผ้าร่มเก๋ๆก็ได้นะบางทีเก็บเอาไว้อะแต่เสื้อผ้าร่มนี่เป็นอะไรที่แบบยากเหมือนกันนะที่จะเลือกที่จะเจออะไรที่มันแบบมันตรงใจมันว้าวซ่าเราอะมีแค่ตัวเดียวตัวนั้นตัวแรกแล้วก็แบบก็หายากมากที่จะเจออีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคนเห็นงานพัทยาอีกตัวนึงมันหายากที่จะได้สีหรือได้ลายที่แบบที่มันสวยอ่ะมันมีขายเยอะมากก็จริงแต่แบบไอ้สวยๆอ่ะมันหายากเหมือนกันนะเซตที่เป็นรูปโปรไฟล์ IG เซตนี้ก็ชอบช่างภาพคนเดียวกันพี่เบนเป็นช่างภาพที่แบบว่าคือถ่ายด้วยกันบ่อยมากจะเป็นช่างภาพที่ถ่ายด้วยกันบ่อยที่สุดจนแบบรู้แกวกันหมดแล้วว่าแบบต้องถ่ายท่าไหนอ่ะแบบเป็นแบบเบสบัดดี้ในการถ่ายรูปของเราเลยอ่ะไม่ได้ไปถ่ายรูปกับพี่เขานานมากแล้วเหมือนกันคนนี้เข้าขาที่สุดแล้วหลายๆคนที่เห็นแบบรูปที่เราลงเลยก็จะชอบเซตที่พี่เบนซ์ถ่ายกันเยอะเซตที่พอโซศักดิ์ถ่ายก็ฟิล์มใช่ไหมใช่ค่ะเซตที่ถ่ายชุดเพลงคอยอ่ะที่พอลงก็คือเป็นฟิล์มหมดเลยจานก็เอากล้องฟิล์มมากดด้วยวันนั้นชอบมากภาพฟิล์มแบบมีเสน่ห์แต่ถ้าพังก็คือพังเลยนะก็คือเสียไปเลยโมเมนต์นั้นก็คือจะไม่ได้เห็นเซตน้องกระต่ายมีบอกให้ดูด้วยใช่วันนั้นไม่ค่อยได้ออกไปถ่ายในสวนอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบติดวอล์กไปติดกล้องไปถ่ายวอล์กเล่นๆเลยเพราะแบบอันนั้นก็ถ่ายฟิล์มมั้งเวลาถ่ายฟิล์มอ่ะเราจะรู้สึกแบบอยากจะเซฟเมมโมรีในช่วงเวลานั้นเอาไว้อ่ะเพราะว่าถ่ายฟิล์มมันแบบมันพังคือพังเลยอ่ะก็เลยแบบเอาวอล์กแบบไปถ่ายวอล์กเล่นๆเลยเหมือนกับชุดงานชุดญี่ปุ่นเองนั้นก็ถ่ายวอล์กเหมือนกันไปถ่ายฟิล์มแต่ก่อนได้เสื้อมือสองที่วางหลังสวยๆดีๆเยอะมากไม่ค่อยได้ไปเดินวางหลังเลยอะค่ะ
คยไปนั้นแค่ครั้งเดียวในวอล์กนั้นเลยจริงๆก็มีของดีๆอยู่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นยังไงบ้างละเซมารุต่างดาวเขินมากเลยนะเซตชุดชมพูวิกขาวอ่ะคือตอนแรกจะไม่ลงด้วยเพราะมันเขินๆไงรู้ว่าแต่ก็ลงแล้วกันเพราะว่าอุตส่าห์ถ่ายมาแล้วพี่ๆเขาก็ทำเสื้อผ้าหน้าผมอะไรกันมาให้ก็ลงไว้เก็บไว้เป็นพอร์ตเซตโปรไฟล์ไอจีแต่งหน้าเองค่ะส่วนมากถ้าถ่ายกับพี่เบนซ์น่ะจะถ่ายจะแต่งหน้าเองแต่งแบบแต่งธรรมดามากๆเลยอาจจะไม่แบบเติมกระแบบจุดแบบกระเข้าไปแล้วก็แบบเขียนตาให้แบบเฉียวขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยปัดขนตาให้มันเข้มหน่อยเพราะอยู่ในกล้องมันจะหายแสงมันจะทำให้แบบเครื่องสำอางบนหน้าจะหายโอ้ย5 ทุ่มเท่ากับไปแล้วไม่ปรับไม่ต้องปรับนาฬิกาแล้วคุณยังอยู่ในคุณบอกว่าคุณจะไปโรงพยาบาลอะไรยังไงคุณยังอยู่เนี่ยจะไปวังหลังไม่ถึงสักทีต้องไปวังนี้อะไรเงี้ยอะไรคะเนี่ยต้องไปวังนี้ไปวังหลังจะไปถึงวังไหนเนี่ยไปวังหลังไม่ได้ไปสักทีเลยอะไรคะเนี่ยไปแล้วเราจะไปวันนี้แหละเราจะไปวันนี้แล้วเฮ้ยโอนมาอยู่ต่อโอนมาคนละพันเนี่ยนะใครพิมพ์ว่าไม่ไม่เนี่ยโอนมาคนละพันอยู่ต่อโอ้ยเดี๋ยวคืนมันดึกไปครึ่งคนละครึ่งทาง5 ทุ่มครึ่งคนละครึ่งทางแล้วยังงงยังงงเฮ้ยเอานะ5 ทุ่มครึ่งไปเราไปเถอะขอเลขบัญชีเนี่ยทุกคนยังไงยอมเงินเปย์กันอย่างนี้เหรอฮะเปย์เงินกันอย่างนี้เหรอไลน์ TikTok เหรอเราไม่รู้มันแล้วมันให้มันแบบของเรามันให้กิฟต์ได้หรือเปล่าหรือมันให้ทุกคนไม่ต้องผ่านมิชชั่นอะไรไม่รู้ไม่เคยเล่น TikTok เข้าไปไถดูหมาดูแมวออกมาแล้วอารมณ์ครึ่ง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 เฮ้ยทำไมเปรงขนาดนั้นน่ะเฮ้ยทุกคนใจเย็นหรอถ้าใครติ๊กต็อกคุณคนจะมาดูหรอบางคนเขาไม่เล่นติ๊กต็อกไงเขาเล่นแต่ในแอปไอจีนี่ถึง400 กว่าคนนี้ไม่นอนกันแล้วไงฮะฮะพรุ่งนี้ทุกคนไม่ทำงานกันหรอมีเรียนหรือเปล่ามีสอบหรือเปล่าค้างเลยแชทค้างไปเลยแชทค้างไปแล้วเรียนชอบหมาพันธุ์ไหนชอบหมดเลยนี่เป็นหมาที่มา aggressive สายเราก็โอเคป้าคมในโดนเสาแองอยู่ค่ะอยู่นู่นน้องม้วนอยู่น้องม้วนอยู่เป็นก้อนๆค่าอยู่ตัวแพงกว่าค่าตัวไทยวอกอีกแน่นอนเฮ้ยค่ะเดี๋ยวไปแล้ว5 ทุ่มครึ่งไงจำได้มีคนอยากถามว่าน้องเจนฟอลโล่ไอจีน้องหมากี่อันฟอลไม่ได้เยอะมากแต่ก็ฟอลประมาณ1แต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะที่ฟอลอ่ะแต่ในหน้า Discover อ่ะมีแต่หมามีน้องหมาเต็มเลยแล้วก็สไลด์ไปเรื่อยๆวันๆแบบก็กดสไลด์แล้วก็เอ๊ะกดเซฟกดเซฟสไลด์แล้วเซฟไม่ได้ฟอลเขาหรอกกดเซฟแล้วก็กดไลค์รูปทีนึงแล้วก็ไปแชร์สตอรี่อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยดูแล้วก็ลืมอ่านหนังสือไม่ได้ไปอ่านเร็วไม่ต้องอ่านแล้วแหละอ่านตอนเช้าดีกว่าอ่านตอนนี้น่าจะจำอะไรไม่ได้แล้วกินวุ้นเส้นไม่อ้วนจริงไหมไม่จริงค่ะกินวุ้นเส้นสามารถอ้วนได้ถ้ากินในปริมาณที่ไม่ถูกต้องนะทุกคนเป็นความเชื่อที่อาจจะไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ถ้าคิดว่ากินวุ้นเส้นแล้วไม่อ้วนถ้าอยู่กินวุ้นเส้นแล้วอยู่กินอย่างอื่นที่มันทำให้อ้วนอยู่ก็อ้วนอยู่ดีอยู่กินวุ้นเส้นแต่อยู่ไปกินหมูกรอบอะไรเงี้ยวุ้นเส้นก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ละวุ้นเส้นก็บอกโชคดีนะเพื่อนขอให้นายโชคดีกับหมูกรอบถ่ายไปเจอแต่ต้องน้องจริงถ่ายไปเจอแต่ต้องน้องจริงท่านยังคิดว่าเหมือนหมาพันไหนตัวเองอ่ะไม่รู้ต้องให้คนอื่นบอกอ่ะบอกไม่รู้ว่าตัวเองเหมือนหมาพันไหนแต่เคยคิดว่าตัวเองคล้ายๆชิบะแบบนิสัยแบบนิ่งๆจะเล่นก็เล่นแต่นิ่งก็นิ่งแบบไม่สนใจก็จะไม่สนใจอะไร
อยากเลี้ยงแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังไม่มีเวลาให้น้องอย่างเต็มที่ก็เลยยังไม่อยากแบบเลี้ยงน้องหมาเป็นห่วงเพราะว่าต้องออกไปทำงานอะไรเงี้ยใช่คือถั่วเหลืองนี่สกัดโปรตีนออกทั้งหมดนั่นแหละค่ะขอบคุณมากแคลน้อยใช่แคลน้อยให้พลังงานโอเคขอบคุณนะทุกคนนักวิชาการดูมีความรู้กับกับทุกช่องเรามากใช่อย่างวุ้นเส้นก็ไม่ช่วยอะไรจริงลดจัดไปก็ทำให้ไปเพิ่มความอ้วนในด้านต่างๆโซเดียมหรืออะไรต่างๆได้นะต้องกินมาม่า1มื้อเลือกลดอะไรครับเลือกมาม่าเผ็ดเกาหลีอ่ะมาม่าเผ็ดเกาหลีแบบแห้งคล้ายจริงที่ช่วยใส่ตรงข้าวกันหน้าตานิสัยมันกวนเหมือนกันนะบางทีใช่ป่ะจากการสังเกตแบบในคลิปที่คนที่เลี้ยงหรืออะไรเป็นหมาที่แบบค่อนข้างสันโดษเผ็ดคูณเท่าไหร่อันปกติอะแล้วว่าอร่อยที่สุดแต่อันที่แบบคูณเพิ่มอะแล้วว่ามันกินได้นะแต่มันแบบมันขาดความอร่อยเพราะมันไปแสบซะมากอะคือมันแสบปากเกินอะแต่กินได้นะแต่เรารู้สึกว่าแบบถ้าเอาความพอดีความกลมกล่อมที่มันยังอร่อยอยู่อะอันปกติอันเผ็ดปกติอะโอเคเคยซื้ออันแบบเผ็ดแบบคูณสองคูณอะไรมาแบบรู้สึกว่ารสมันจืดจางลงไปอ่ะเพราะว่าลิ้นเราชาเพราะความเผ็ดอ่ะกินไอติมรสอะไรชอบไอติมรสอะไรกินไปเรื่อยเลยอ่ะบางทีก็อยากจะรู้สึกไม่เอานมแล้วก็จะกินพวกแบบซอรี่ไปเลยหรือแบบเลมอนไปเลยหรือบางทีก็แบบไม่ได้อยากจะเฟรชก็ช็อกโกแลตอะไรแบบทางนั้นไปเลยก็กินได้หมดเลยนะจะไม่กินอย่างเดียวคือไม่ชอบกาแฟไม่ชอบไอติมกาแฟนอกนั้นก็ไม่ติดนะก็ไม่ติดน้องชิบะสองจอยตีที่ชอบหยุ่มแก้มกันเราก็ชอบแชร์น้องแบบงับแก้มกันแบบมีแต่รูปทะเลาะกันอะไม่รู้เคยดีกันหรือเปล่าน้องสองตัวบอสพิกโกสเปเปอร์ของยี่ห้อเดียวกันเนี่ยเหรอน่าจะไม่เคยเออหิวข้าวแล้วเนี่ยทุกคนมากินเรื่องคุยเรื่องข้าวกันอยู่ข้าวแล้วเนี่ยผมยังได้พิกัดผ้าห่มมินิโซค่ะมินิโซไม่รู้ว่าในร้านจริงๆเขาจะมียังวางขายอยู่หรือเปล่านะแต่กดในแอปมาคิดยังไงกับการเป็นร้อนในคล้ายๆตั๊กยิงอ่ะเป็นแบบโรคเวทโรคกรรมอ่ะมันการทรมานร่างกายอะค่ะแต่เราโชคดีที่เราไม่ค่อยเป็นร้อนในน่าจะเพราะว่าพยายามดื่มน้ำให้เยอะฮัจิโกะเคยดูไม่ชอบดูหนังแบบกับน้องหมาอะไรมันเศร้าอ่ะล่าสุดดูเรื่องน้องที่เชื่อเรื่องอะไรจำไม่ได้ที่น้องหลุดออกไปจากบ้านอะเด็กผู้ชายวัยรุ่นไปอดอปน้องหมามาแล้วก็มาเลี้ยงสุดท้ายที่บ้านก็โดนตกหมดตอนแรกก็ดูไม่ชอบแล้วก็โดนน้องหมาตกแล้วเสร็จแล้วน้องหมาก็หลุดออกไปจากบ้านสุดท้ายก็ตามคืนมาได้จำชื่อเรื่องไม่ได้จบแฮปปี้โอเคจบเศร้าไม่เอาไม่อยากดูนั่งกับช็อกโกแลตอยู่อย่าไปหยิบช็อกโกแลตในตู้เย็นไม่ได้แปรงฟันแล้วนี่การแปรงฟันเป็นการที่ให้เราไม่อยากกินเพราะเราจะขี้เกียจแปรงฟันอีกรอบนึงเราก็เลยรีบแปรงฟันก่อนไม่งั้นจะหิวเราจะไปหาอะไรกินแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆ ยังมีขายอ๋อหรอที่ร้านยังมีขายเหรอโอเคทุกคนไปตามซื้อได้หรือถ้าใครไม่สะดวกไปตามช็อปอย่างเราก็กดแอปทั้งที่แปรงฟันก็เรื่องจริงหรือแบบใส่เหล็กเทรนเนอร์อะไรเงี้ยเอามาใส่แล้วจะไม่อยากกินแบบเราดัดเหล็กแบบเด็กโบราณอะเหล็กแล้วเราเหล็กปกติอะแล้วก็พอดัดเหล็กเสร็จถอดแล้วก็ใส่ทินเนอร์ใช่ไหมการห้ามตัวเองให้กินตอนคืนก็คือใส่ทินเนอร์มันก็ไม่อยากถอดแล้วก็ไม่อยากแปรงฟันอีกแต่บางคนก็กินทั้งทินเนอร์ได้เลยนะเก่งมากอะทำให้ไม่รู้ไม่ใช่แบบพวกอีวิสไลแบบสมัยนี้อะเป็นทินเนอร์แบบเหล็กอะมีเพื่อนที่รู้จักกับกินทั้งเหล็กอย่างนั้นได้เลยอะแล้วก็แบบเฮ้ยมันได้มันบอกมันไม่ดันเพดานปากมันเคี้ยวยังไงหรือมันไม่หลุดแบบเหล็กไม่หลุดออกมาหรอเราทำไม่ได้ต้องถอดไปแล้วนะอุ้ยหน้าผากย่นแล้วอ่ะต้องฉีดหน้าแล้วปะเนี่ยต้องฉีดหน้าแล้วปะเนี่ยอุ้ยร้อยย่นแล้วไปแล้วนะทุกคนแข็งแกร่งมากตบมือให้ตัวเองด้วยตา40030 40ท่านเนี่ยก็อยู่ตาแข็งขาแข็งหลังแข็งกันอยู่จนถึงทุกวันนี้
เวลานี้ขอบพระคุณขอบพระใจอย่างยิ่งทุกคนที่เข้ามาฟังเข้ามาฟังระบนแล้วก็รู้วันนี้ไม่รู้ได้ท็อปิกอะไรบ้างแต่ก็เดี๋ยวจะตัดลง YouTube ให้นะคะสำหรับคนที่ไม่อยู่แล้วหรือไปนอนแล้วหรืออะไรแล้วแต่เพราะว่า YouTube ไม่มีอะไรจะลงแล้วค่ะก็เลยจะเอาไลฟ์ไปลง ประเด็น ที่อยากจะเอาไปตัดลงอะก็คือ YouTube ไม่มีจะลงแล้วค่ะก็เลยเดี๋ยวเอาอันนี้ไปลงนะจะได้เปิดเล่นๆตอนทำงานหรืออะไรแล้วแต่วันนี้ทุกคนขอบคุณมากที่แวะมาทักทายกันไม่ได้หานานเลยเนาะก็ขอบคุณที่มาทักทายมาพูดคุยเล่นกันนะเพื่อนกันขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเราด้วยนะมือตาบวมอีกเลยปะหรือเราไปประคบร้อนอีกทีแล้วนอนแหละขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะบ๊ายบายฝันดีมาเดือนละทีสองเดือนทีแล้วกันไปแล้วครึ่งยังทุกคนเราดูก่อนนะมีกำลังตัดอยู่พยายามตัดอยู่นะบ๊ายบายบ๊ายบายครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยวันนี้กู๊ดบายกู๊ดไนท์โอยาสมินาไซบ๊ายบายรอ30ก่อนขอบคุณทุกคนค่ะ1 minute left บ๊ายบายบ๊ายบายถึงแล้วไปแล้วไปเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าอุ๊ยแคปใหญ่มากเลย